ศิลปากรครับนายพนมบุตรจันทรโชติครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบริเวณด้านหน้าเวทีครับขอเรียนเชิญครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านประธานด้านล่างเวทีครับเพื่อกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเรียนเชิญครับก็กราบเรียนท่านกิติพันธ์ภาสุวรรณครับท่านที่ปรึกษากรมศิลปากรจริงๆผมก็ปรึกษาท่านทุกเรื่องนั่นแหละแล้วก็ในปีที่ผ่านมากับปีนี้กรมศิลปากรถือว่าประสบความสำเร็จมากๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคำแนะนำที่ดีของท่านนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท่านผอ.สำนักหอสมุดแห่งชาตินะครับท่านอาจารย์สมชายแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับปีนี้ผมเข้าใจว่าเป็นปีหนึ่งอีกปีหนึ่งที่กรมศิลปากรจะก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ความสำเร็จนะครับหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าการได้คืนมาของโกลเด้นบอยซึ่งเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้คงได้ไปดูมาแล้วผมเองก็เพิ่งประจักษ์ว่าพลังของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่มันก็มีอยู่จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันเสาร์อาทิตย์คนเข้ามาชมโกลเด้นบอยไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 กว่าคนท่านต้องไม่เปรียบเทียบกับศูนย์การค้าหรือแหล่งบันเทิงอื่นๆแต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วผมถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนได้โกลเด้นบอยมารู้สึกว่ามันเยอะจริงๆแล้วเกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดูของคนไทยก็คือทุกคนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบถ่ายรูปโกลเด้นบอยแล้วก็ให้คนอื่นได้เข้ามาถ่ายรูปบ้างโกลเด้นบอยได้ให้ความรู้กับเราในหลายๆเรื่องครับซึ่งกรมจะจัดสัมมนาหวังว่าทุกท่านคงอยากมาฟังเทคนิควิธีการหล่อส่วนผสมของโลหะการตกแต่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่เราได้มาจากโกลเด้นบอยหลายๆท่านถามผมว่ากรมไม่จัดบ้างหรือทำไมให้สำนักพิมพ์มาจัดทำไมให้ทัวร์หลายๆแห่งมาจัดชมโกลเด้นบอยผมถือว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคของการแบ่งปันแล้วครับหากแม้นโกลเด้นบอยองค์เดียวจะทำรายได้ให้กับคณะทัวร์สำนักพิมพ์หรือผู้ที่สนใจสามารถมาจัดนำชมมาจัดทัวร์ได้เนี่ยผมยินดีเลยโกลเด้นบอยไม่ใช่ของกรมศิลปากรเพียงแต่กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลให้เพราะฉะนั้นโกลเด้นบอยองค์เดียวถ้าสร้างผลงานสร้างรายได้ให้ผมมีความยินดีแล้วก็ขอกับทุกคนที่มาว่าขอให้คำอธิบายหรือความรู้ที่มันเป็นสากลที่มันเป็นเรื่องว่าพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงส่วนความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อด้านวิชาการจะเป็นอย่างไรนั้นแล้วแต่พูดแล้วแต่เชื่อกันไปนะครับนิทรรศการเอกสารร้ำค่าจารึกสยามเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งพันธลักษณ์จากเดอะเม็ดได้พูดกับผมว่าเขาไม่เชื่อว่าการเอาเอกสารมาจัดการเอาสิ่งที่มันดูเหมือนของแห้งๆมาจัดจะได้รับความนิยมแบบนี้เขาก็พูดถึงการมีแท็บเล็ตซึ่งเราสามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้
สิ่งนี้เป็นความสำเร็จแล้วนี่เป็นปีแรกที่กรมได้ให้สำนักด้านภาษาหนังสือเป็นคนจัดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทยส่วนใหญ่ก็จะเน้นโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมเป็นพระพุทธรูปเป็นเทวรูปปีนี้หลายคนชื่นชมหลายคนไม่เคยเห็นสนธิสัญญาบาวริงจริงๆหลายคนไม่เคยเห็นสนธิสัญญาแวร์ไซก็ได้เห็นเล่มจริงหลายคนไม่ได้เห็นกฎหมายตาสามดวงไม่ได้เห็นสมุดไทยดำไทยขาวทุกท่านก็เห็นแล้วกิจกรรมที่จัดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็ยังมาฟังกันแน่นอยู่มันเต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างเช่นวันนี้เป็นเรื่องมหาชาติคำหลวงจริงๆกรมคิดว่าจะเปิดนิทรรศการเรื่องนี้ต่อไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมมีไม่บ่อยนะครับที่จัดแล้วจะขยายเวลาออกไปแต่เพื่อตอบสนองความรู้และความสนใจของทุกท่านนะครับผมเองก็คิดว่ากรมศิลปากรจะให้ความสำคัญกับทุกหน้างานไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานการอนุรักษ์โบราณวัตถุหน้างานทางด้านศิลปะสำนักช่างสิบหมู่สำนักสถาปัตยกรรมทางด้านช่างงานด้านภาษาหนังสือหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติสำนักวรรณกรรมแล้วก็งานด้านนาฏศิลป์ก็วันที่6นี้ครับจะจัดการแสดงละครเรื่องเลือดสุพรรณที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกสุพรรณบุรีนะครับบัตรราคามหัศจรรย์มากๆก็คือ80บาทแพงสุด60บาทแล้วก็40บาทแต่วันที่6กรกฎาคมวันเสาร์ท่านไม่ต้องถามเรื่องบัตรนะครับบัตรเต็มตั้งแต่3วันแรกที่ขายแล้วสำหรับผู้สูงอายุก็มีรถรับส่งจากพิพิธภัณฑ์จากโรงละครกรุงเทพไปยังสุพรรณแล้วพากลับพาไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลด้วยก็ขายบัตรพร้อมค่ารถพร้อมค่าพาชมสถานที่สำคัญวัดแคที่วรรณกรรมและหุ่นช้างขุนแผนก็บัตรเพียง500บาทอันนี้เต็มก่อนเข้าใจว่า800ที่นั่งตรงนี้เต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ละครเรื่องนี้กลับมาเล่นในรอบ30ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้กรมตัดสินใจเปิดวันที่7กรกฎาคมอีก1รอบซึ่งก็ทราบว่าขายไป100กว่าใบแล้วเพราะว่าคนที่ไม่ทันรอบวันที่6เขาก็จะมาดูรอบวันที่7แต่รอบวันที่7นี้จะเป็นรอบบ่าย 2:00 นนะครับรอบวันที่6ที่ตั๋วเต็มแล้วเนี่ยเริ่ม 6:00 นเย็นจะเป็นการร้องเพลงประกอบละครที่เขาเรียกว่าเพลงหน้าม่านก็ท่านจะได้ฟังพี่ประกรณ์มาร้องเพลงผมเข้าใจว่าจะเป็นเพลงผู้ชนะ10ทิศไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าก็ลองไปรับฟังกันแล้วก็เป็นละครที่เล่นโดยเลือดใหม่ของกรมศิลปากรพี่ประกรณ์ก็บอกกับผมว่าคนจะมาเล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้ต้องบทรักได้บทรบได้ฟันดาบได้แล้วก็ต้องร้องเพลงได้เราก็มีนักร้องจากสำนักงานสังคีตมาสอนก็หวังว่าทุกท่านถ้าสนใจก็ลองติดต่อเรื่องตั๋วดูนะครับช่องทางก็เป็นทาง Facebook ของกรมศิลปากรถามว่าซื้อได้อย่างไรที่พูดมานี้ก็ไม่ได้อยากที่จะมาขายของหรืออะไรหรอกแต่ว่าเล่นครั้งนี้แล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาเล่นอีกแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าผู้ชนะ10ทิศเองเมื่อเริ่มเล่นปี29มันก็แบบนี้แหละครับกะจะเล่นกันครั้ง2ครั้งตอน2ตอนมันกลับกลายเป็นละครเวทีที่เล่นยาวนานที่สุดแล้วก็ตราบใดที่พี่ประกรณ์ยังอยู่ก็จะไม่มีใครหาญกล้าเล่นเป็นจะเด็ดเพราะฉะนั้นเลือดสุพรรณเนี่ยพี่ประกรณ์เคยเล่นไว้กับคุณบุ๋มปนัดดาตอนนั้นเป็นพระเอกตอนนี้เป็นผู้กำกับผมก็อาจจะสื่อสารกับท่านนอกเหนือจากที่ได้รับเชิญให้มากราบเปิดงานบ้างแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่กรมทำกรมศิลปากรนั้นทำเราทำเพื่ออนุรักษ์สืบทอดและเราก็มาถึงยุคของการต่อยอดที่สำคัญก็คือกรมศิลปากรมีความเป็นพี่เป็นน้องสูงท่านที่ปรึกษาเองท่านก็ไม่ได้ทิ้งผมไม่ได้ทิ้งน้องๆก็ทุกคนเราช่วยกันเพื่อที่จะให้ประเทศนี้มีวัฒนธรรมเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยต่อไปก็ขอบคุณแล้วก็ขอกล่าวเปิดโครงการดีๆในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความรู้และมีความสุขถ้าสนใจจะไปดูโกลเด้นบอยสักรอบก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอเรียนเชิญท่านบริเวณหน้าเว
เวทีอีกสักครู่ครับเพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรตามลำดับดังนี้ครับขอเรียนเชิญวิทยากรจากกรมการศาสนาครับนายปิยวัฒน์วงเจริญนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษนายเฉลิมชัยดงจันทร์นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษนายธินวุฒิบัวรอดนักวิชาการศาสนพิธีนายณัฐพลเกิดเอี่ยมนักวิชาการศาสนพิธีและวิทยากรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับนางสาวชนิดาสีหามาศนักอักษรศาสตร์ชำนาญการกลุ่มภาษาและวรรณกรรมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ครับครับและขอเรียนเชิญท่านประธานพร้อมด้วยวิทยากรทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในลำดับต่อไปครับครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับท่านอดีตอธิบดีกรมศิลปากรท่านการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรถ่ายเป็นที่ระลึกครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับครับกิจกรรมสาธิตการสวดมหาชาติคำหลวงราชประเพณีที่สืบทอดจากกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากเจ้าหน้าที่พิธีของกรมการศาสนามาเป็นพิธีกรสาธิตนะครับการสวดมหาชาติคำหลวงท่านผู้นี้ครับต่างเป็นผู้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดกระบวนการที่เป็นทำนองสวดที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้สวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามถวายพระแก้วมรกตนะครับเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาโดยมีวิทยากรผู้ดำเนินรายการครับคุณชนิดาสีหามาศตัวแทนจากกลุ่มภาษาและวรรณกรรมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรครับซึ่งมีผลงานตรวจสอบวรรณคดีเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกนะครับทั้งเรื่องกาพระมหาชาติแล้วก็ผลงานล่าสุดครับหนังสือมหาเวสสันดรชาดกคาถาพันและนิบาตชาดกรับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายนำและวิทยากรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับหากท่านวิทยากรพร้อมแล้วครับกระผมขอส่งมอบหน้าที่ดำเนินรายการแก่วิทยากรขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารกรมศิลปากรนะคะท่านอธิบดีท่านอดีตอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังนะคะรับชมกิจกรรมการสาธิตการสวดมหาชาติคำหลวงในวันนี้นะคะทั้งท่านอยู่ในห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวันนี้และก็ท่านที่รับชมอยู่ในทาง Facebook Live นะคะค่ะก็เชื่อว่าทุกท่านที่มาในวันนี้น่าจะอยากมาฟังการสาธิตสวดมหาชาติคำหลวงนะคะแต่ว่าดิฉันก็อาจจะขอเกริ่นนำสักสั้นๆนะคะประมาณ10นาทีให้ทราบที่มาที่ไปของกิจกรรมครั้งนี้แล้วค่อยจะเชิญท่านนักสวดขึ้นมาสาธิตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะทีนี้นะคะพูดถึงการสวดมหาชาติคำหลวงราชประเพณีที่สืบทอดจากกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสได้ฟังการสาธิตการสวดมหาชาติคำหลวงในวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาฟังได้ยากนะคะเพราะว่า
เป็นกิจกรรมเฉพาะนะคะปกติก็จะท่านจะสวดอยู่แค่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรจากกรมการศาสนาด้วยที่กรุณาสละเวลามาสาธิตสวดให้เราฟังในวันนี้นะคะค่ะอันนี้ในนิทรรศการที่จัดแสดงที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานข้างๆนี้ไม่ทราบมีท่านใดมีท่านใดยังไม่เคยเข้าไปชมไหมคะไม่มีดีใจจังแปลว่าทุกท่านเข้าไปชมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะถ้าดูจากภาพเนี่ยจะอยู่ในโซนที่เหมือนที่น้องปรเมศพูดถึงเมื่อกี้นะคะว่าที่น้องปรเมศเกริ่นไปเมื่อกี้นะคะว่าในห้องจัดแสดงที่1เนี่ยห้องจารย์จารึกบันทึกสยามนะคะเอกสารสำคัญเนี่ยนอกจากศิลาจารึกหลักที่1หรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงนันทปนันทสูตรคำหลวงพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐเหล่านี้นะคะก็ยังมีเอกสารที่น่าสนใจที่เรานำมาจัดแสดงซึ่งก็คือมหาชาติคำหลวงตรงนี้ทั้ง4เล่มนะคะถ้าท่านเคยไปดูเนี่ยท่านก็จะสังเกตว่าเล่มแรกด้านนู้นแล้วก็เล่มสุดท้ายตรงเนี้ยนะคะนอกจากตัวบทตัวอักษรที่เป็นตัวเนื้อหามหาชาติคำหลวงทั้งภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเส้นกระยึกกระยึกสีขาวเนี่ยเห็นไหมถ้าท่านเคยไปละน่าจะเคยเห็นนะคะว่าแต่ไอ้เส้นนี้มันเส้นอะไรนี่แหละนะคะเป็นที่มาของจะต้องมีการจัดสาธิตการสวดมหาชาติคำหลวงในวันนี้นะคะเพราะว่าก็บอกว่าไอ้เส้นในเนี้ยน่าจะเป็นเครื่องหมายกำกับเสียงสวดหรือว่าเป็นทำนองสวดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะเดี๋ยววันนี้เป็นโอกาสดีเราอาจจะได้มีท่านวิทยากรนักสวดตัวจริงมาช่วยให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้นะคะทีนี้พูดถึงมหาชาติคำหลวงนะคะมหาชาติเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับมหาชาติกลอนเทศหรือว่าพิธีเทศมหาชาติใช่ไหมคะทีนี้อันนี้มันมหาชาติคำหลวงมันเหมือนกันไหมอย่างนี้นะคะในเอกสารที่ทุกท่านได้รับในวันนี้นะคะวันนี้เราในคำนำการจัดพิมพ์หนังสือมหาชาติคำหลวงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2460เนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยนะคะว่าเรื่องมหาชาติหรือว่าการเกิดที่ยิ่งใหญ่เรื่องเวสสันดรชาดกเนี่ยเมื่อกวีไทยนำมาแปลเนี่ยจากคาถาพันภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็แต่งออกมาเป็นวรรณคดีไทยสำนวนต่างๆตามแล้วก็เราก็มักจะเรียกชื่อตามลักษณะคำประพันธ์นะคะอย่างเช่นร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกอย่างเงี้ยเพราะมันแต่งด้วยร่ายยาวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามหาชาติกรเทศเนี่ยนะคะหรือมหาชาติคำชั้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องมหาชาตินะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการเผยแพร่รับรู้เข้ามาในดินแดนแถบเนี้ยนะคะอย่างอันนี้ตั้งแต่เป็นวัฒนธรรมทวารวดีนะคะอันนี้เป็นใบเสมาเมืองฟ้าแดดสูงยางนะคะปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นนะคะหรือหลักฐานในสมัยสุโขทัยที่บอกว่ามีการสวดมหาชาติตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยแล้วนะคะอันนี้จารึกในสมัยพญาลิไทยนะคะปีพ.ศ.1900จารึกนครชุมก็เขาพูดถึงคติปัญจอันตรธานใช่ไหมคะว่าคติที่เชื่อว่าหลังว่าพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมสูญไปทีละด้านทีละด้านเนี่ยทีนี้ในด้านของคัมภีร์เนี่ยในเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเสื่อมทีละหมวดจากท้ายไปต้นทีนี้เวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายใช่ไหมคะดังนั้นอะไรนะเวลาเราท่องอะค่ะทศชาติสุดท้ายเนี่ยเตชะสุนามาภูจนาวิเวเวก็คือเวสสันดรชาดกใช่ไหมคะเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายจึงน่าจะเป็นคติหนึ่งที่ให้ความสำคัญว่าเราจะต้องให้ความสำคัญในการสืบทอดเรื่องเวสสันดรชาดกนะคะในนี้เขาจะบอกว่าเห็นตรงที่ขีดไว้นะคะประมาณบรรทัดที่3จากด้านล่างนะที่บอกว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเมื่อไหร่ที่พระพุทธศาสนาเสื่อมคนก็จะไม่ค่อยรู้คัมภีร์รู้ก็รู้เล็กรู้น้อยอย่างเงี้ยอย่างเป็นต้นว่าธรรมชาดกอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้เลยอันนี้คือหมายถึงในอนาคตที่ถ้าสิ่งที่จะบอกว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมนะคะทีนี้แต่ว่าในสมัยสุโขทัยก็ยังไม่ก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่ามันมีวรรณคดีที่มีการแปลแต่ง
เรื่องมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเนี่ยออกมาเป็นวรรณคดีไทยนะคะจนกระทั่งปรากฏหลักฐานเนี่ยในสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะถ้าดูจากเอกสารเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่ามีเอกสารสำคัญสำคัญเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรวมมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ให้หลักฐานตรงกันให้ข้อมูลตรงกันว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตพระสงฆ์ในราชสำนักแปลแต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นนะคะอย่างอันนี้เป็นสมุดไทยแต่สมุดไทยนี่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นะคะแต่ในบรรพแนกของเรื่องมหาชาติคำหลวงนี่แหละนะคะก็มีการอ้างถึงว่าอันหนึ่งมีในพระราชพงศาวดารในเรื่องพระเจ้าปฐุมสุริยวงศ์สมุด14ว่าในปีขานจตวาศกจุลศักราชได้844ซึ่งตรงกับพ.ศ. 2025นะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้ชุมพระสงฆ์สบสังวาสและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งปวงผูกพระมหาชาติคำหลวงเป็นพิสดารทั้ง13กันนะคะทีนี้มาดูเอกสารในสมัยอันนี้ถ้าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้นิทรรศการเอกสารล้ำค่าท่านก็จะทราบว่ามีพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐจัดแสดงอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เปิดหน้านี้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าท่านมาได้ฟังตอนที่เขาคุณประวัติศาสตร์เคยได้จัดเสวนาเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงเก่าก็มีการพูดถึงว่าพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐเป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันที่เชื่อมโยงมาถึงบันทึกการแต่งมหาชาติคำหลวงในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะอันนี้พงศาวดารหลวงประเสริฐบอกว่าศักราช844ศกเห็นไหมคะตรงกับเอกสารเมื่อกี้นะคะท่านให้เล่นการมหรสพ15วันฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วจึงพระราชนิพนธ์มหาชาติคำหลวงจบบริบูรณ์พระศรีรัตนมหาธาตุตรงนี้เป็นที่พิษณุโลกนะคะไม่ใช่ที่บางเขนนะคะตอนนั้นท่านก็เหมือนกับท่านพระบรมไตรโลกนาถท่านก็ย้ายศูนย์การปกครองไปอยู่ที่พิษณุโลกนะคะอันนี้ขอบคุณภาพประกอบจากอาจารย์ธนโชตด้วยนะคะหรืออีกเอกสารหนึ่งนะคะจินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่คิดว่าสร้างขึ้นเนี่ยในสมัยพระเจ้าบรมโกศในสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วนะคะก็มีบันทึกไว้ข้อความคล้ายกับตรงบรรพแนกของหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวงเหมือนกันที่บอกว่าอันหนึ่งมีในพระราชพงศาวดารในเรื่องพระเจ้าปฐุมสุริยวงศ์เห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะว่าจุลศักราชได้844พระบรมไตรโลกนาถให้ชุมนุมพระสงฆ์สมสังวาสเนี่ยนะคะผูกพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็จินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยังให้รายละเอียดต่อจากนี้ไปอีกนะคะเอาถ่ายขึ้นรูปมาไม่หมดนะคะให้รายละเอียดต่อไปอีกทำให้เรารู้ว่ามันมีการสวดค่ะมหาชาติคำหลวงเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นคำสวดคำหลวงและถ้อยคำในสวดพระบาลีก็ดีในสวดเนื้อความก็ดีเป็นไพเราะหนักและเรียนยากยิ่งหนักหนาและเพราะกว่าสวดคำคล้องและเพราะกว่าสวดคำจองฟังอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างน้อยมันมีสวดสามทำนองและสวดคำหลวงสวดคำคล้องสวดคำจองอะไรเงี้ยแต่โดยรายละเอียดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้ขอบคุณภาพจากดร.พีระพนารัตน์ที่เยอรมันนะคะหรืออันนี้นะคะเอกสารสำคัญอีกชิ้นนึงที่จะแสดงอยู่ในนิทรรศการก็คือนันโทปนันทสูตรคำหลวงซึ่งเป็นอักษรไทยย่อเนี่ยนะคะในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมทิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะนันโทปนันทสูตรคำหลวงเนี่ยในตอนท้ายของสมุดเล่มนี้ก็อ้างไปถึงอีกเหมือนกันว่าเมื่อแต่งจบนันโทปนันทสูตรคำหลวงเนี่ยนะคะเมื่อปีเท่านี้เราก็บอกว่าเมื่อแรกแต่งพระมหาชาติคำหลวงนั้นจุลศักราชได้844ศกแต่งนันโทปนันทสูตรคำหลวงครั้งนี้จุลศักราชได้1098ศกว่างกันอยู่ถึง254ปีก็คือมหาชาติคำหลวงมีการแต่งตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งจนกระทั่งในนันโทปนันทสูตรคำหลวงของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะทีนี้พูดถึงความสำคัญของวรรณคดีมหาชาติคำหลวงนิดนึงนะคะมหาชาติคำหลวงก็เป็นในบรรดาวรรณคดีมหาชาติสำนวนต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยมหาชาติคำหลวงก็เป็นเรื่องที่มีความเรียกว่าอะไรความสำคัญคือเป็นต้นแบบของการแปลแต่งมหาชาติสำนวนอื่นๆนะคะต่อมาอย่างพวกร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกอย่างเงี้ยให้ดูอันนี้เพราะจะได้เห็นชัดว่าอย่างในสมุดไทยเนี่ยเขาจะเขียนตัวคาถาบาลีด้วยอักษรขอมเห็นไหมด้วยอักษรขอมแล้วก็
เขียนตัวคำแปลเนี่ยด้วยอักษรไทยก็ให้เห็นชัดว่าลักษณะการแปลของมหาชาติคำหลวงก็คือตั้งบาลีคาถาวรรคหนึ่งแล้วก็แปลแล้วก็แต่งด้วยคำประพันธ์ไทยเนี่ยอันนี้เป็นร่ายอย่างเงี้ยนะคะอีกวรรคหนึ่งแล้วก็แปลอย่างเงี้ยแต่งเงี้ยสลับกันไปสลับกันไปเดี๋ยวเราจะได้ฟังตอนที่นักสวดท่านสวดอีกสักครู่นะคะทีนี้เนี่ยพอมหาชาติสำนวนหลังๆเนี่ยที่แปลแต่งก็นำวิธีการแปลแต่งโดยการนำบาลีมาตั้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งแบบแล้วก็แปลเป็นวรรคแบบมหาชาติคำหลวงอ่ะอาจจะมีการแต่งแปลเอามาตั้งสั้นๆเอาบาลีตั้งสั้นๆหรือว่าแยกประเทศแล้วก็แปลแต่งเป็นภาษาไทยวรรณคดีไทยอ่ะยาวๆไปเลยเป็นร่ายยาวอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นต้นแบบในเรื่องของเนื้อหานะคะในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยถ้าเป็นเวสสันดรชาดกที่อยู่ในพระไตรปิฎกตัวคาถาร้อยกลองบาลีอาจจะเริ่มต้นที่พระนางพุทธศรีจะต้องลงมาจุติลงมาเป็นมเหสีพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยก็ไปฟ้องพระอินทร์พระอินทร์ก็ประทานพร10ประการใช่ไหมคะทศพรแต่ว่าในมหาชาติคำหลวงเองก็ได้มีการนำเนื้อหาจากอรรถกถาเวสสันดรชาดกที่เป็นคัมภีร์ที่มีการแต่งอธิบายเสริมความขึ้นในภายหลังอยู่ในนี้ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นเหตุของเรื่องมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าชาดกเรื่องเวสสันดรชาดกก็คือการเกิดฝนโบกคลพัดตรงนี้นะคะอันนี้ภาพประกอบต้องขอบคุณคุณปรเมศนะคะเป็นภาพที่วัดบางแคใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะทีนี้อีกความสำคัญหนึ่งของมหาชาติคำหลวงก็คือการเป็นต้นแบบของการแต่งคำประพันธ์ไทยลักษณะต่างๆอย่างเช่นในจินดามณีเนี่ยเมื่อยกตัวอย่างคำประพันธ์ที่แต่งแบบต่างๆเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างคำประพันธ์จากเรื่องมหาชาติคำหลวงมาเป็นตัวอย่างด้วยอย่างอันนี้นะคะบทนี้เนี่ยในเอกสารที่สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านสันนิษฐานในมือท่านทุกท่านก็มีอยู่นะคะบทนี้นะคะครั้นเช้าก็หิ้วเช้าชายป่าเต้าไปตามชายไปหาชายเนี่ยนะคะเอกสารสมุดไทยมีหลายฉบับนะคะบางทีก็มีข้อความที่คำที่แบบบิดกันนิดนึงอย่างเงี้ยก็มีนะคะอย่างตรงนี้นะคะหรือไม่ได้มีบทเดียวนะคะที่อ้างอยู่ในจินดามณีนะคะมีทั้งเป็นตัวอย่างของโครงจัตวาทันทีโครงตรีพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะอย่างบทแรกตรงนี้ไทยเท้านฤเทศข้าขับหนีลูกราชสีพีกลัวไพฟ้าพลเมืองบดูดีดานเครียดเนี่ยตรงเนี้ยในกันมหาพลนะในมือทุกท่านก็มีนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะอยู่ในส่วนตัวอย่างที่นักสวดจะสวดไหมเราจะได้รู้ว่าท่อนเนี้ยเวลาเขาไปสวดมหาชาติคำหลวงเนี่ยมีทำนองอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสมุดไทยที่จัดแสดงอยู่ซึ่งเป็นชิ้นสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนวรรณคดีนะคะเพราะเล่มนี้เล่มที่65นะคะเล่มนี้นอกจากจะตรงนี้ตอนต้นนอกจากจะบอกประวัติการแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถที่ตรงกับหลายๆเล่มที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะว่ามีการแต่งในพ.ศ. 2025แล้วเนี่ยก็บอกว่าหนังสือก็เมื่อครั้งเสียกรุงนะคะหนังสือก็สูญหายอันตรธานของโบราณเหลืออยู่7กันนะคะสูญขาดเสีย6กันเพียงแต่จำนวนกันต่างๆจาก13กันเนี่ยนะคะก็เหลือมาอยู่ที่7กันนะคะทีนี้ก็บอกว่าครั้นณปีจอช่อศกจุลศักราช1176ซึ่งตรงกับประมาณพ.ศ. 2357นะคะในรัชกาลที่2นะคะก็มีพระราชองค์การมารพระบรรทูลให้อ่านมหาชาติคำหลวงให้พระสงฆ์ราชาคณะฟังแล้วก็มีพระราชองค์การดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าพระมหาชาติที่ขาดหายไปนั้นให้พระราชาคณะและนักปราชญ์ราชบัณฑิตคิดตกแต่งขึ้นให้บริบูรณ์ทั้ง13กันไว้สำหรับจะได้สวดสรรเสริญบูชาพระพุทธคุณตามขนบโบราณราชประเพณีมาแต่ก่อนนี่คือความสำคัญให้เป็นหลักฐานให้เราเห็นว่ามีการฟื้นฟูนะคะการทั้งตัวเนื้อหาสมุดไทยเนี่ยที่บันทึกเนื้อหามหาชาติคำหลวงให้ครบทั้ง13กันและเพื่อจะได้ฟื้นฟูการสวดมหาชาติคำหลวงเนี่ยนะคะโดยคารวาสเนี่ยนะคะให้บูชาเป็นพุทธคุณนะคะแล้วก็ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเล่มนี้ก็คือบอกชื่อผู้แต่งตรงนี้นะคะข้าพระพุทธเจ้าขุนมหาสิทธิโวหารปลัดกรมพระอารักษ์และพระราชทานแต่งกันจุลพลตรงนี้เล่มนี้จึงพลาดไม่ได้นะคะถ้าท่านใดไปดูแล้วแต่ยังไม่ถ่ายรูปก็แนะนำว่าไปถ่ายภาพเก็บไว้นะคะท่านอธิบดีอุตส่าห์ขยายเวลาให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าจริงๆถ้าจะพยายามว่าถ้าพอจะมีเวลาเหลือช่วงท้ายนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปชม
เอกสารจริงๆนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างว่าอันนี้เป็นมหาชาติคำหลวงฉบับหลวงนะคะแล้วเราไปดูเนี่ยทั้ง4เล่มอ่ะจะมีทั้งที่เป็นเล่มที่เป็นฉบับหลวงแล้วก็ฉบับที่ไม่ใช่ฉบับหลวงฉบับหลวงดูจากอะไรดูจากบรรพแนกดูจากลายมืออารักษ์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บรรพแนกหลวงก็คือเขาจะบอกวันเดือนปีที่เขียนเนี่ยนะคะแล้วก็บอกตำแหน่งราชชินนามของผู้เขียนอย่างอันนี้นะคะแต่งเมื่อวันอาทิตย์นะคะ1เนี่ยคือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ขึ้น4ค่ำนะคะเดือน11นะคะจุลศักราช1176ปีจอชอศกข้าพุทธเจ้านายเทียนคราชเป็นผู้ชุบส่วนผู้แต่งจุลพลเมื่อกี้พอมาอันนี้เป็นการทศพรนะคะข้าพระพุทธเจ้าคุณมหาสิทธิโวหารและหลวงลิขิตรจนาเป็นผู้ทานนะคะอันนี้เป็นฉบับหลวงทีนี้หลักฐานว่ามีการสวดมหาชาติคำหลวงนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะหลักฐานสำคัญอีกอย่างนึงอันนี้เป็นเรียกว่าผู้สวดเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะคะเป็นผู้ต้องมีตำแหน่งเหมือนกันมีความสำคัญนะคะอันนี้ในอัยการนาพลเรือนนะคะบอกไว้ว่ามีสองตำแหน่งนะคะก็คือขุนทินบรรณาการกับขุนทานธารกำนันมีหน้าที่สวดคำหลวงมีนาคนละ600นะคะหรืออย่างอันนี้เป็นหลักฐานว่าตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยานะคะบอกทำให้เราทราบคำว่าเข้าใจคำว่าคำหลวงมากขึ้นนั่นในบริบทของมหาชาตินะคะอย่างตรงนี้นะคะตรงบรรทัดที่สองที่บอกว่าจำเริญพระปริตรคำหลวงเนี่ยน่าจะหมายถึงบทสวดมนต์คำว่าคำหลวงคือสำหรับทำนองที่ใช้ในราชสำนักนะคะไม่เหมือนทำนองที่ราษฎรนะคะราษฎรอย่างเงี้ยแต่เป็นทำนองหลวงนะคะทีนี้อันนี้ขออนุญาตนะทำไมทราบว่าเป็นภาพวิทยากรหลายท่านคือออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นพระราชพิธี12เดือนนะคะรัชกาลที่5เคยสันนิษฐานและก็อธิบายการสวดมหาชาติคำหลวงในความทรงจำความรับรู้จนถึงกระทั่งถึงสมัยท่านนะคะท่านบอกว่าการสวดพระมหาชาติคำหลวงสำหรับคือเมื่อก่อนน่าจะสวดในกรุงศรีอยุธยาในพระวัดพระศรีสันเพชรนะคะวิหารหลวงอ่ะนะคะแต่ทีนี้ที่บอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่สวดมหาชาติคำหลวงสำรับใหญ่นั้นคงสวดอยู่ในพระอุโบสถตามอย่างแต่ก่อนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำอะไรเงี้ยเรื่องเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะให้ท่านวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้นะคะทีนี้พิธีต่างๆเดี๋ยวมาดูว่าจะเหมือนกันกับวันนี้หรือเปล่านะคะบอกว่าที่ซึ่งสวดนั้นตั้งเตียงโถงไม่มีเพดานมีตู้มาลัยสำหรับรองหนังสือแต่ไม่ได้ปักตาลิปัดมีเครื่องนมัสการตระบะมุกสำหรับหนึ่งมีพานหมากกระโถนขันน้ำยาเสียงตั้งคล้ายๆเตียงพระสวดผู้ที่สวดคือคุณทินบรรณาการคุณทานกำนันเป็นต้นนุ่งขาวห่มขาว4คนสวดว่าคาถา2คนว่าคำแปล2คนอย่างนี้นะคะขออนุญาตผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูของจริงกันอีกหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเอกสารนะคะตรงนี้ก็คือนี่ท่านบอกว่าอันหนึ่งมหาชาติคำหลวงนี้มีทำนองที่สวดประกอบด้วยเม็ดพลายสูงต่ำลึกซึ้งจนไม่สามารถที่จะจำไว้ได้หรือจะนึกทำให้ถูกขึ้นใหม่ต้องมีเครื่องหมายที่ขึ้นที่ลงที่สูงที่ต่ำระดับเต็มไปทุกๆวรรคทำนองนั้นนะคะก็ไม่คล้ายคลึงเทียบเทียมกับทำนองอย่างอื่นเลยเป็นทำนองอันเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองอันนี้เป็นพระอธิบายของรัชกาลที่5นะคะนี่ให้ดูเอกสารให้ดูเครื่องหมายชัดๆนะคะว่าที่บอกว่าที่ขึ้นที่ลงที่สูงที่ต่ำเนี่ยระดับเต็มไปทุกๆวรรคเนี่ยนะคะเครื่องหมายนี่จริงๆเราจะในการสำรวจของอาจารย์ดร.พีระนะคะดร.พีระสำรวจพบว่าเอกสารที่เก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยสมุดไทยดำเรื่องมหาชาติคำหลวงเนี่ยมีทั้งหมด94เล่มนะคะที่มีเครื่องหมายกำกับเสียงสวดอยู่เนี่ยมี19เล่มนะคะเจออยู่เนื้อหา12กันนะคะใครสนใจรายละเอียดก็รอติดตามบทความชิ้นนี้ของดร.พีระเร็วๆนี้นะคะอันนี้รัชกาลอาจก็จะจบของพระราชพิธี12เดือนของรัชกาลที่5ท่านก็บอกว่าการสวดมหาชาติคำหลวงเนี่ยแม้กระทั่งในสมัยท่านเองก็ไม่ค่อยมีใครฟังรู้เรื่องแล้วแหละนะคะแต่ท่านก็บอกว่าถ้าเข้าพรรษาไม่มีสวดตามศาลารายและสวดในพระอุโบสถหน้าตากลิ่นอายจะไม่ใคร่เป็นเข้าพรรษาเมื่อมีสวดอยู่เช่นนี้พอเข้าพระระเบียงไปความรู้สึกที่เคยชินมาแต่เด็กๆนั้นก็รู้สึกชัดเจนว่าเข้าพรรษาถ้าจะมีสวดเช่นนี้ในเดือน6เดือน7แล้วทำลืมเดือน6เดือน7เสียให้หายขาดเข้าไปในวัดหน้าตากลิ่นอายก็คงเป็นเข้าพรรษาเหมือนกันนะคะ
ทีนี้อันนี้เป็นราชกิจจานุเบกษาก็มีจะแสดงในนิทรรศการอีกเหมือนกันจะเห็นว่าเอกสารสำคัญเนี่ยล้วนแต่เชื่อมโยงให้เราเห็นความสำคัญหรือการมีอยู่ของการสวดมหาชาติคำหลวงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ราชกิจจานุเบกษาปีฉลูนพศ1239นะคะเราปี2420รัชกาลที่5นะคะอันนี้ก็จะบันทึกพระราชพิธีช่วงเข้าพรรษาในวัดพระแก้วนะคะตรงนี้ขออภัยมันพัดล่างๆหน่อยนะคะบอกว่าบนพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นขุนทินขุนทานอ่านมหาชาติคำหลวงศาลารายรอบพระอุโบสถนักเรียนสวดหนังสือต่างๆศาลาละ2คนสวดทั้ง3วันนะคะแล้วก็มีของหลวงให้พระราชทานอันนี้ขอข้ามไปเกิดแล้วกันนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะได้ฟังสวดเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยการสวดมหาชาติคำหลวงเนี่ยเหลือสวดได้เพียงกันมหาพลนะคะแต่สวดถึงไหนเดี๋ยวรอฟังท่านนักสวดนะคะทีนี้การเหลือสวดมหาพลเนี่ยจริงๆก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะอันนี้ในศาลสมเด็จเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงนะทรงมีพระวินิจฉัยโต้ตอบกันกับกรมพยานาริศนะคะเรื่องของการสวดมหาชาติคำหลวงที่เหลือในวัดพระแก้วเนี่ยเหลือเพียงกันมหาพลเท่านั้นนะคะกรมดำรงท่านก็บอกว่าท่านจำตาขุนทินคนหนึ่งได้ที่ท่านสวดเก่งน่าจะสวดมาแต่รัชกาลที่3นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็น่าจะท่านน่าจะสวดได้แต่กันมหาพลกันเดียวแล้วพอสิ้นขุนทินท่านนั้นแล้วกันก็ยังเหลือสวดเท่านั้นแหละนะคะเรียวสุดเท่านั้นนะคะคือกันเหลือกันมหาพลนะคะอ่ะอันนี้ใกล้หมดในส่วนของเอกสารเหล่านี้แล้วนะคะอันนี้ถ้าให้เห็นความสืบเนื่องเชื่อมโยงเฉยๆของในเรื่องของการพยายามสืบทอดการสวดมหาชาติคำหลวงมาทุกปีเนี่ยนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะอันนี้ด้านนู้นนะคะเป็นคำสั่งของกระทรวงธรรมการในปี2482ในรัชกาลที่8นะคะก็มีคำสั่งกระทรวงธรรมการตอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็คืออยู่ในชื่อของกระทรวงธรรมการนะคะมีคำสั่งให้ก็คือเวลาถึงฤดูใกล้จะถึงฤดูเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือมาขอให้กระทรวงธรรมการเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่และก็นักเรียนสั่งเจ้าหน้าที่ไปสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระแก้วแล้วให้จัดนักเรียนไปสวดโอเอวิหารรายนะคะอย่างอันนี้บอกว่ากองธรรมการจึงจัดนักสวดไปสวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันละ4คนนะคะตามกำหนดข้างต้นอย่างที่เคยมาแล้วก็ให้นักเรียนไปสวดนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้พอมาอันนี้เป็นเอกสารจากหอจดหมายเหตุนะคะทีนี้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นปี2495รัชกาลที่9แล้วนะคะกระทรวงธรรมการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็มีหน่วยงานในกำกับที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงานในกำกับนะคะซึ่งหน้าที่ของกรมเจ้าหน้าที่กรมธรรมการที่เคยสวดมหาชาติคำหลวงเนี่ยพอปี2495ก็จะเป็นกรมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะคะอย่างตรงนี้บอกว่าสำหรับการจัดนักสวดไปสวดมหาชาติคำหลวงเดิมกระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมการศาสนาจัดแต่เวลานี้กรมการศาสนาโอนไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วจึงควรแจ้งไปทางกระทรวงวัฒนธรรมส่วนการจัดนักเรียนไปสวดคำฉันตามหนังสือมูลบทบัพพกิจนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการต่อไปคำว่าตรงของนักเรียนเนี่ยไปสวดคำฉันตามหนังสือมูลบทบัพพกิจก็คือเดิมเนี่ยไอ้สวดโอเอวิหารลายเนี่ยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะเขาก็จะสวดในรัชกาลที่3เด็กก็จะสวดบทกรสวดที่เด็กเรียนนะคะเช่นเรื่องทศมนต์เสือโคหรือเสือโคกอกาหรือว่ากับพระชัยสุริยาแต่พอสมัยรัชกาลที่5มีการปฏิรูปการศึกษาท่านก็ให้พระยาศรีสุนทรวหาน้อยจารยังกูลแต่งแบบเรียนหลวงขึ้นนะคะซึ่งในแบบเรียนหลวงชุดมูลบทบัพพกิจเนี่ยมีการนำตัวอย่างจากเรื่องกับพระชัยสุริยาของสุนทรภู่มาเป็นบทให้เด็กฝึกอ่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยการสวดโอเอวิหารลายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยที่วัดพระแก้วนะคะเด็กก็จะสวดเรื่องกับพระชัยสุริยาของสุนทรภู่ใช่ไหมคะปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปฟังไปสังเกตการดูเหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะสวดแบบสมมติมี12ศาลาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบ่งศาลานี้แม่กรมศาลานี้แม่เกยอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆทยอยไล่สวดไปนะคะไม่ได้สวดเนื้อหาเดียวกันในส่วนของเด็กนะคะแต่ในส่วนสวดมหาชาติคำหลวงเดี๋ยวเราฟังท่านวิทยากรนะคะอันนี้เป็นภาพการสวดมหาชาติคำหลวงในวัดพระแก้ว
ย่างที่บอกว่าถ้าเราไปดูจริงเนี่ยนะคะอุปสรรคอย่างนึงก็คือเราไม่สามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันพิเศษสุดๆนะคะเราจะอัดอะไรได้จะสอบถามท่านวิทยากรยังไงได้เต็มที่พิเศษมากๆนะคะแต่ถ้าไปดูจริงก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะเราก็ไหว้พระแก้วมรกตไปมีเสียงฟังสวดไปนะคะอันนี้เป็นเด็กที่สวดตามศาลารายนะคะอันนี้นิดนึงก่อนจะส่งสู่ท่านวิทยากรนะคะให้ดูนะคะเนื่องจากเป็นโอกาสดีที่ท่านวิทยากรมาเองนะคะอันนี้เป็นสมุดไทยมหาพลคำหลวงนะคะอันนี้เป็นฉบับของกรมการศาสนานะคะตรงนี้นะคะทราบว่าวันนี้ท่านเอามาด้วยนะท่านใดสนใจเป็นพิเศษก็อาจจะติดต่อท่านนะคะอันนี้จะให้ดูว่าเครื่องหมายกำกับเสียงสวดที่ฉันขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะให้เทียบว่าอันนี้ลองเทียบเองขออนุญาตนะด้านบนเนี่ยเป็นมหาพลคำหลวงฉบับกรมการศาสนาด้านล่างเป็นมหาพลคำหลวงฉบับที่มีเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติเลขที่อันนี้เลขที่82ที่จะแสดงอยู่ในนิทรรศการนี่แหละนะคะตรงเนื้อความเดียวกันแล้วเรามาโฟกัสที่เครื่องหมายกำกับเสียงสวดนะคะว่าก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเห็นไหมคะด้านบนเนี่ยอาจจะบางทีคล้ายหอหีบลอลิงหรือด้านล่างลอเรือกลมๆเนี่ยมีทิศทางคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าฉบับกรมการศาสนาอาจจะมีความเน้นให้มันหนาขึ้นหรือยังไงเพราะว่าใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวรอท่านวิทยากรมาช่วยให้ความกระจ่างตรงนี้นะคะอันเนี้ยนะคะอีกหน้าหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะชัดเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายที่เขียนด้วยหมึกขาวนี่ก็จะชัดกว่าเมื่อกี้นิดนึงเป็นเนื้อความต่อกันแล้วก็เป็นเนื้อความที่ส่วนต้นของการมหาพลนี่แหละซึ่งน่ายินดีว่าท่านก็จะได้มาสวดเราอาจจะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าตอนที่ท่านสวดเนี่ยทำนองสวดเนี่ยเชื่อมโยงกับลองถอดรหัสซิว่าไอ้เครื่องหมายกำกับเสียงสวดที่ขึ้นที่ลงเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เป็นของถ้าว่าเป็นของท่านวิทยากรนะคะเป็นคู่มือการสวดนะคะเดี๋ยวให้ท่านมาอธิบายดีกว่านะคะสวดเองไม่ลองอ่านแค่อ่านนี่ก็ไปไม่ถูกแล้วนะคะอันนี้แหละนะคะทีนี้สุดท้ายจริงๆนะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปฟังสวดจริงๆที่วัดพระแก้วนะคะแต่ละปีเนี่ยวันที่มันจะไม่ตรงกันเพราะเขายึดตามวันขึ้น14ค่ําขึ้น15ค่ําแรม1ค่ําอย่างเงี้ยนะคะก็จะติดตามได้ในปฏิทินหลวงแต่ละปีเขาก็จะมีกําหนดไว้ว่าวันขึ้น14ค่ํา15ค่ําช่วงนั้นน่ะพิธีนั้นน่ะตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่อย่างเช่นเข้าพรรษาปีนี้นะคะก็วันแรกเนี่ยเขาจะสวด3นัดใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้ท่านวิทยากรมาอธิบายวันแรกนี่คือ19กรกฎาคมนะคะก็ลงจดปฏิทินไว้ได้นะคะแต่จะไปวันไหนเดี๋ยวให้ท่านวิทยากรมาบอกอ่ะทีนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วอุตส่าห์เดินทางมาถึงที่นี่นะคะเตรียมกล้องเตรียมวิดีโอนะคะขอเชิญท่านนักสวดนะคะวิทยากรจากกรมการศาสนาทั้ง4ท่านเลยค่ะแต่ที่ระหว่างที่ท่านสวดดิฉันก็อาจจะขออนุญาตอยู่บนเวทีก่อนนะคะเผื่อมีอะไรต้องสักถามท่านสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรทั้ง4ท่านก่อนนะคะก่อนที่จะส่งมอบหน้าที่ให้ท่านนะคะวิทยากรท่านแรกนะคะนายปิยวัฒน์วงเจริญนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษค่ะท่านที่2นะคะนายเฉลิมชัยดงจันทร์นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษค่ะท่านที่3นะคะนายณัฐพลเกิดเอี่ยมนักวิชาการศาสนพิธีค่ะค่ะและท่านที่4นะคะนายธินวุฒิบัวรอดนักวิชาการศาสนพิธีค่ะค่ะก็ขอมอบเวทีให้ท่านวิทยากรเลยค่ะ
ียนท่านพนมบุตรจันทรโชตนะครับท่านทิพดีกรมศิลปากรนะครับท่านกิติพันธ์พานสุวรรณนะครับท่านอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรนะครับและท่านผู้บริหารนะครับและท่านผู้รับชมและรับฟังนะครับทั้งในห้องประชุมและก็ทั้งทางช่องทางออนไลน์นะครับครับวันนี้นะครับพวกผมทั้ง4คนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่จากกองศาสนพิธีนะครับกรมการศาสนานะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากกรมศิลปากรนะครับให้มาสาธิตนะครับการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการสวดพระมหาชาติคำหลวงนี้นะครับก็จะมีอย่างที่ท่านพิธีกรวิทยากรนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็คือจะสวดกันเฉพาะในเทศกาลนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับ3วันแล้วก็กลางพรรษา3วันแล้วก็ช่วงออกพรรษา3วันที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับแต่วันนี้นะครับก็ถือเป็นพิเศษนะครับก็มาสวดเป็นการสาธิตการสวดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับการสาธิตของเรานะครับอาจจะไม่ได้สาธิตได้ทั้งหมดทั้ง8บทนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้การสวดทั้ง8บทนะครับก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเลือกบางบทนะครับบางบทที่จะมาสาธิตนะครับจะเลือกเฉพาะบทที่มีทำนองที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับให้เป็นพอสังเขตนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะในบทแรกนะครับเราจะสวดบทที่1ก่อนนะครับต้องขอนำเรียนนี้ก่อนครับว่าการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมี8บทนะครับจะมีทั้ง8บทนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองสวดตอนบทแรกนี้ก็คือเป็นบทที่1นะครับฉันโตโซนวดนาไอพระ
ุโพโตโอโหโอโหโอ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 กุสะอานังความบอกใครควันบางดาวเด่นป่าทะอายังมีกาจินุโพโตโอโห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 โออานาฮะมะอายังอีตัปรีแปรพยาอาตงาอาทิทุกขาอย่างพาอันกัจจิอุนเชนาหะอายาหะอาอันเปนหะพันลาอย่างมาอาหังอาหักลูกมาไอพาอาหักข้าพอฉันกัจจิมูอุรพลาซื้อเอื้อพระองค์ความ
สีหะอาดาหกชาสานกัจจิงสาหานวิชาติยังบ่ผ่านละบ่ผ่านดาวอาวาดสาก็อาจจะต้องขอสอบถามท่านวิทยากรนะคะว่าทำนองสวดเนี่ยที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรบอกว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะสวดได้เป็นตัวอย่างแค่บางทำนองนะคะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยที่สวดจริงที่วัดพระแก้วอะค่ะมีทั้งหมดประมาณกี่ทำนองนะคะแล้วก็ที่บอกว่าทำนองที่คล้ายๆกันหรืออะไรเงี้ยกี่ทำนองหลักๆแล้วควรจะที่มันมีลักษณะชัดเจนนะคะกี่ทำนองคะหรือว่ามีชื่อเรียกไหมคะว่ามีชื่อเรียกกันไหมว่ามีทำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับทั้ง8บทนะครับที่ตอนนี้ที่ยังสวดกันได้อยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับก็จะไม่มีชื่อเรียกทำนองที่เป็นแต่ละบทนะครับไม่เหมือนการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงนะครับก็จะมีเช่นทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่การสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยนะครับจะไม่มีชื่อทำนองเรียกโดยเฉพาะนะครับคือรวมๆแล้วก็คือจะเรียกว่าการสวดทำนองหลวงนะครับเป็นการสวดทำนองหลวงซึ่งในแต่ละบทนะครับทำนองเนี่ยท่วงทำนองเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในทุกๆบทเลยนะครับแต่ก็จะมีที่คล้ายคลึงกันบ้างในบางบทก็มีนะครับแต่ก็จะไม่มีชื่อเรียกทำนองที่เป็นเฉพาะนะครับครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านจะเริ่มสาธิตสวดทำนองต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ดูเอกสารประกอบไปด้วยนะคะจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้พิมพ์ตกนะคะตัวบทเผื่อหลายท่านเอ๊ะมันเหี่ยดมันหายมาจากตรงไหนนะคะอันนี้เราในการจัดพิมพ์ของกรมศิลปากรนะคะเราก็พยายามจัดพิมพ์เพื่อตามอักขระวิธีโบราณนะคะตามที่เราเห็นในสมุดไทยนะคะอย่างเช่นงองูอ่างดอเด็กอย่างเงี้ยอ่างก็คือเป็นสระเอือนะคะอ่านว่าเงือกอย่างเงี้ยนะคะงองูไม่โทยอยักษ์วอแหวนเนี่ยยอยักษ์ตรงนี้เป็นสระเอียนะคะก็เงี้ยวนะคะหรือว่ายอยักษ์งองู2ตัวเนี่ยอันนี้เป็นยังนะคะเป็นมหันอากาศอย่างงี้นะคะไม่ได้พิมพ์ตกนะคะขอเชิญท่านวิทยากรเลยค่ะครับเดี๋ยวในบทต่อไปนะครับเราจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าบทเมื่อสักครู่เป็นบทที่1นะครับส่วนบท2บท3บท4เนี่ยก็ทํานองก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปสวดในบท5เลยซึ่งบท5นี่นะครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องทํานองนะครับจะเป็นบทที่การสวดนะครับก็จังหวะจะกระชับนิดนึงนะครับถ้าในหนังสือของท่านนะครับก็จะมีจะเริ่มบท5นะครับจะเริ่มตั้งแต่ที่เขียนไว้นะครับมีตาปะโสนะครับอาหะนะครับอันวาอันนะครับจุตตะหรือสีนะครับอันนั้นคือเริ่มตั้งแต่บท5นะครับแต่ตรงนั้นก็คือเป็นตัวแม่นะครับแต่ที่เราสวดเนี่ยก็จะมีท่วงทํานองนะครับที่อย่างที่ท่านวิทยากรนะครับได้เกินนำไปช่วงแรกนะครับที่ว่าเห็นจะมีลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆลิควิดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวกำกับทำนองนะครับตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับก็จะดูในเล่มจริงนะครับสวดนะครับแต่ในสมัยนี้นะครับเราก็
็มีครูบาอาจารย์นะครับท่านก็ได้แปลนะครับแปลจากตรงนั้นมาให้สวดง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือทำบทสวดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองสาธิตการสวดในบทที่5ให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตาอาอาหังอา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 ปัสโซโอ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 อาพระภูบาลอีกน
นางนงครานแม่ลูกสามองค์อารัญญาเนตุมางาคาโตจะอามาเอาท่าเอาจะอักดาวแดนดงประสบประสงค์ขับประไสยไปมานาตัสโพคาอาอาฮาอาอาวิชันตีท่าทรงผนวดหอกลาอุชดาชัยท่าเอาพระยาจะมีอีสิงสินพนธัญญันจะพรำเมมันนาขาวนาอำทำใจทรหดทรหืนจะขมจะคืว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็น่าจะอยากทราบนะคะว่าเราฟังการสวดแล้วไม่ว่าจะทำนองหรือการเอื้อนเสียงอะไรแต่ละคำอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยากเนอะมันมีวิธีการฝึกสอนสืบทอดถ่ายทอดกันยังไงหรือว่ามีอบรมไหมหรือว่าถ้าประชาชนทั่วไปเกิดสนใจอยากฝึกบ้างมีโอกาสไหมคะอย่างเงี้ยมีท่านใดสนใจอยากฝึกไหมคะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับการฝึกสอนนะครับหรือสืบทอดการสวดพระมหาชาติคำหลวงนี้นะครับก็คือเราจะใช้การฝึกแบบรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ปากต่อปากนะครับโดยมีหนังสือและบทสวดนะครับโดยที่เมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปนะครับว่าในระยะแรกๆนะครับที่ตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์ของผมสวดนะครับก็คือท่านอาจารย์สมชัยเกื้อกูลนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหนังสือนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็นเหมือนตำราคัมภีร์เนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราเลยนะครับคือในเนี้ยก็คือจะมีอย่างเมื่อสักครู่นะครับที่ทางท่านวิทยากรได้ฉายสไลด์ให้ชมกันนะครับก็คือจะมีหนังสือที่จะมีภาษาบาลีวรรคนึงนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยที่แปลวรรคนึงนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีท่วงทํานองเนี่ยเขียนกำกับไว้นะครับในคัมภีร์นะครับในสมัยก่อนนะครับทางอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็คือจะสวดโดยดูจากตัวคัมภีร์ใหญ่เนี่ยนะครับเป็นหลักเลยนะครับจะไม่มีหนังสือบทสวดแบบที่ผมสวดกันในตอนนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับการสวดหรือการถ่ายทอดหรือการฝึกหัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากนะครับพอเรื่องยากเนี่ยแล้วคราวเนี้ยก็หาคนที่จะสวดเนี่ยก็ยากตามไปด้วยนะครับแต่พอมายุคท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ท่านก็เล็งเห็นนะครับว่าเราต้องทำอะไรที่ว่าให้มันง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สืบทอดการสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยให้มันง่ายขึ้นนะครับท่านอาจารย์สมชัยท่านก็จึงแปลนะครับจากบทสวดนะครับที่มีตัวทำนองเนี่ยกำกับอยู่นะครับให้เป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดเราเลยนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นใ
ในตัวที่อยู่ในหนังสือคัมภีร์นะครับก็จะมีเหมือนตัวกลมๆนะครับแล้วก็ขมวด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 ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็จะอ่านเป็นตัวที่ขมวดขมวดนะครับก็จะมีเนี่ยฮืออืออืออะไรพวกนี้นะครับหรือฮาอ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 ะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นท่วงทำนองนะครับหรือพวกฮีอีนะครับหรือฮืออืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างฮีอีเนี่ยก็คือก็จะเป็นเหมือนตัวที่ขมวดขึ้นเหมือนเครื่องหมายผิดนะครับแล้วขมวดขึ้นนะครับแล้วก็ฮาอาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนขีดลงแล้วก็เหมือนเครื่องหมายมากกว่านะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่อาจารย์ท่านก็จะมาเขียนเลยว่าอย่างเช่นที่เมื่อสักครู่ที่สวดไปนะครับก็จะมีหลายอันอย่างเช่นตรงตานี่เนาะนี่นะครับตาฮะอาฮะอาหังงาฮะอาอาอาฮะอาอาอย่างเงี้ยนะครับเราท่านก็จะมาเขียนเลยว่าเป็นฮะอาอานะครับไม่ได้เป็นตัวอักษรยึกแล้วนะครับคนฝึกก็จะฝึกง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องฟังนะครับฟังผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยสวดด้วยนะครับการใช้เสียงเนี่ยเสียงต่ำเสียงสูงช่วงไหนนะครับเน้นช่วงไหนนะครับจะจบลงวรรคยังไงอะไรยังไงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นการฝึกสอนที่แบบปากต่อปากนะครับเพราะว่าท่วงทำนองเนี่ยบางทีเราอ่านเนี่ยอ่านได้นะครับแต่ว่าจังหวะจากโคนเนี่ยก็ต้องฝึกจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับส่วนการสวดพระมหาชาติคำหลวงอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสวดเฉพาะในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงเข้าพรรษากลางพรรษาและออกพรรษานะครับเท่านั้นนะครับและผู้ที่จะเข้าไปสวดนะครับก็จะเป็นในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นทางราชบัณฑิตนะครับเป็นผู้สวดนะครับแต่พอมาสมัยนี้นะครับเราก็ไม่มีราชบัณฑิตแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนานะครับเข้าไปสวดนะครับโดยเจ้าที่กรมการศาสนานะครับที่จะเข้าไปสวดเนี่ยจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านอธิบดีกรมการศาสนาซะก่อนนะครับคือออกประกาศเลยนะครับว่ามีนักสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยในปีนี้ปี2567เนี่ยกี่คนนะครับโดยในคำสั่งแต่งตั้งนั้นนะครับก็จะมีทั้งตัวจริงนะครับและก็นักสวดสำรองด้วยนะครับคือมีนักสวดพระมหาชาติคำหลวงแล้วก็มีนักสวดพระมหาชาติคำหลวงที่เป็นสำรองด้วยนะครับก็คือแต่งตั้งไว้เพราะว่าบางทีถ้านักสวดจริงนะครับไม่สามารถสวดได้นะครับก็อาจจะมีนักสวดสำรองนะครับเป็นผู้สวดสืบทอดต่อเอ้ยสวดต่อนะครับแต่ส่วนประชาชนนะครับถ้าหรือว่าท่านที่มีความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะเรื่องการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับก็ยินดีนะครับเราก็ยินดีที่จะยังไงนะครับก็คือยินดีที่จะเผยแพร่นะครับหรือสร้างการรับรู้ได้นะครับแต่ถ้าจะสวดจริงๆนะครับก็ต้องเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาก่อนนะครับแล้วก็จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากท่านทิพดีนะครับคือการสวดเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ถ้าสังเกตจริงๆนะครับพวกผมเนี่ยสวดกันก็ดูเหมือนจะหายใจไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสวดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วในการสวดเนี่ยก็จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมอย่างที่ท่านวิทยากรได้เกริ่นนำนะครับก็จะมีการซักซ้อมกันอะไรกันนะครับซึ่งการซักซ้อมนั้นก็จะทำให้เหมือนพวกเราได้วอร์มนะครับให้วอร์มร่างกายให้วอร์มอะไรเพราะการสวดเนี่ยถามจริงๆแล้วก็ใช้พลังพอสมควรกันในการร้องในการสวดเนี่ยนะครับก็คือแต่ช่วงเนี้ยเรามาปุ๊บเราก็มาซ้อมกันแค่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็มาสวดเลยอย่างเงี้ยครับก็บางทีพลังเสียงของเราบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับการหายใจอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับก็ครับตามนี้ครับก็ถ้าใครสนใจก็ยินดีนะครับยินดีสร้างการรับรู้หรือการเผยแพร่อะไรเงี้ยนะครับยินดีครับแต่ถ้าจะสวดจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องมาเป็นเจ้าที่กรมการศาสนาก่อนครับผมขอถามอีกนิดนึงนะคะตรงโอกาสนี้ถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายเพราะที่เห็นว่าเวลาจะไปสวดเนี่ยจะต้องเอาเครื่องประกอบต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะแล้วก็อย่างเครื่องแต่งกายที่เคยไปดูอะค่ะวันที่ไม่มีเสด็จอะค่ะก็ไม่ได้แต่งแบบนี้ทั้งชุดอย่างเงี้ยอยากให้ท่านวิทยากรช่วยอธิบายเกี่ยวกับเครื่องประกอบและเครื่องแต่งกายหน่อยค่ะ
ครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องที่จะไปใช้สวดนะครับคือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับที่จะสวดกันนะครับคือเข้าพรรษาเนี่ยเราจะเริ่มสวดตั้งแต่ขึ้น14ค่ำเดือน8นะครับแล้วก็ขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับแล้วก็มีแรม1ค่ำเดือน9นะครับคือ3วันนี้นะครับซึ่งปี2567นี้นะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่20กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับซึ่ง3วันนี้นะครับ3วันนี้ก็จะมีนะครับวันแรกเนี่ยวันที่19นะครับก็จะไม่มีเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือจะไปสวดกันที่พระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวดเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยครับจะมีตู้นะครับตู้ที่เป็นตู้ไม้ที่ใช้สำหรับการวางคัมภีร์นะครับจะมีตู้3ใบนะครับตั้งหน้านักสวดนะครับแล้วก็จะมีนะครับเครื่องกระบะมุกนะครับเป็นเครื่องบูชานะครับเป็นเครื่องบูชาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเครื่องบูชาที่ทางสำนักพระชวังนะครับฝ่ายพนสนมพลเรือนนะครับจะเป็นผู้เตรียมให้เรานะครับแล้วก็จะมีเตียงนักสวดนะครับเขาเรียกว่าเตียงแท่นสวดนะครับคือเหมือนเป็นโต๊ะนะครับให้เราไปนั่งสวดบนนั้นนะครับเราก็ไปถึงนะครับเราก็จะเอาตู้สวดเนี่ยนะครับวางนะครับวางบนเตียงสวดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคุมด้วยผ้าตาดเงินนะครับคุมด้วยผ้าตาดเงินและข้างด้านหน้านะครับก็จะมีเครื่องบูชากระบะมุกนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเครื่องบูชากระบะมุกตรงนี้นะครับเราใช้จุดนะครับเราใช้จุดประสงค์หลักของการสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยก็คือเราสวดถวายพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับและเราก็สวดบูชาพระพุทธพระรัตนตรัยนะครับหรือพระแก้วมรกตด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ตั้งเครื่องบูชาไว้โดยเครื่องบูชานะครับก็คือดอกไม้หันไปหาสิ่งใดนะครับเราก็บูชาสิ่งนั้นดังนั้นเราก็หันออกนะครับซึ่งว่าเหมือนว่าเราเนี่ยจุดบูชาพระรัตนตรัยหรือพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์แค่นี้นะครับในวันทั้งสวดที่มีเสด็จและไม่มีเสด็จนะครับจะมีแค่นี้นะครับส่วนการแต่งกายนะครับการแต่งกายในยุคสมัยแรกๆนะครับตั้งแต่เมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับ20ปีตั้งแต่ผมทำงานมาตั้งแต่20ปีนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะถ้าวันไหนไม่มีเสด็จนะครับถ้าวันไหนไม่มีเสด็จเนี่ยเราก็จะแต่งกายในชุดสุภาพนะครับในชุดสุภาพอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับแล้วก็กางเกงสีขาวนะครับอันนั้นก็คือเป็นชุดสุภาพในวันที่ไม่มีเสด็จนะครับแต่พอมาระยะหลังนี้นะครับเราก็อยากจะทำให้เพราะบางคนเนี่ยเสื้อเชิ้ตก็ไม่เหมือนกันบ้างนะครับอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็กำหนดใหม่นะครับว่าให้เป็นเหมือนชุดปกติขาวนะครับแต่ว่าไม่ประดับเครื่องหมายนะครับไม่ประดับเครื่องหมายไม่มีการรัดอกไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ชุดปกติขาวแล้วก็ไม่ประดับเครื่องหมายนะครับในการสวดในวันที่ไม่มีเสด็จนะครับแต่ส่วนวันที่มีเสด็จพระราชดำเนินนะครับเราก็จะแต่งกายแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราซ้อมสาธิตเสมือนว่าวันที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จมาสดับฟังนะครับทรงสดับฟังนะครับการแต่งกายก็เดี๋ยวขออนุญาตน้องณัฐพลยืนนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับเราก็จะแต่งกายเหมือนกัน ขาช้า นะครับเราก็จะเป็นนุ่งจงกระเบนขาวนะครับเสื้อราชปะแตนนะครับเป็นชุดปกติขาวนะครับเราก็ไม่ประดับเครื่องหมายนะครับแต่ว่าก็มีเข็มเฉลิมเกียรตินะครับเข็มพระราชทานเข็มที่ระลึกนะครับสองเข็มนะครับแล้วตอนสวดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการติดบัตรนะครับติดบัตรเพื่อเป็นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่นะครับในการสวดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีการรัดอกนะครับรัดอกนะครับผ้ารัดอกคล้ายๆกับพราหมณ์คล้ายๆกับพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ถุงเท้านะครับถุงเท้าจะเป็นถุงเท้าสีขาวยาวนะครับเหมือนแบบนี้เลยนะครับจะแต่งกายลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ใช้ในการสวดต่อหน้าพระที่นั่งนะครับหน้าพระพักของพระองค์ท่านนะครับครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเชิญท่านสาธิตทำนองต่อไปได้เลยค่ะอ๋อครับ
ขอบพระคุณครับท่านท่านกิติพันธ์นะครับท่านก็ให้เสริมนิดนึงว่าตรงนี้นะครับอย่างที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอนะครับตอนแรกนะครับที่จะมีหนังสือนะครับจากทางสำนักพระราชวังมาแจ้งกรมการศาสนานะครับว่าให้ไปสวดนะครับไปสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยนะครับก็คือจะมีหนังสือเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะเรียนท่านอธิบดีกรมการศาสนาเป็นหนังสือฉบับปัจจุบันนะครับก็คือจะแจ้งมานะครับว่าวัสการนี้นะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ในท้ายของหนังสือนะครับก็ให้ทางกรมการศาสนานะครับจัดนักสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับไปสวดในวันที่ได้กำหนดมานี้นะครับและให้ไปรับผ้านะครับผ้าที่เป็นผ้าผ้านุ่งนะครับผ้านุ่งและผ้ารัดอกเนี่ยจากสำนักพระราชวังด้วยนะครับซึ่งมีขนาดเท่าไหร่นะก็นั่นแหละครับขนาดที่เอามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาตัดอีกทีนึงนะครับเหมือนจะให้มาหลายพับอยู่ครับแล้วก็เอามาตัดนะครับเป็นเครื่องนุ่งห่มวันที่เสด็จนะครับครับครับอันนี้ก็ได้ท่านกิติพันธ์พานสุวรรณนะครับคือท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรแล้วก่อนหน้านั้นนะครับท่านก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการศาสนานะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อะไรหลายๆสิ่งนะครับที่ท่านก็ได้มาฟื้นฟูในเกี่ยวกับเรื่องงานศาสนพิธีหลายเรื่องนะครับแล้วก็มาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องงานศาสนพิธีทำให้กองศาสนพิธีเราเนี่ยทำงานกันง่ายขึ้นก็ต้องขอขอบคุณท่านตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะครับเดี๋ยวต่อไปสาธิตบทที่เดี๋ยวเป็นบทที่7แล้วกันนะครับนะครับบทที่7นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่โสตัสสะนะครับวะจะนังนะครับสุตตวานะครับสัทธะหิตวานะครับอันวาอันจุตตะฤสีนะครับตั้งแต่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่ตรงนั้นสวัจนังสุตวาสัทธาหิตวาอันวาอันจุตารุสิMm-hmm.
สงโปรดเสด็จใจโยนาอานอาชาตาอาวะอิเทวะวะอาสิสสีวันนี้จงพระมนยภาไปอยู่อาศัยยันในสาลากุณิกประเด็นอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนถามท่านวิทยกรไหมคะมีหลายท่านนะคะเดี๋ยวสองท่านเดี๋ยวตามลำดับนะคะเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปให้นะคะคือจะถามท่านวิทยากรว่าคือผมเคยไปฟังเทศมหาชาติคำหลวงที่พุทธมณฑลนะฮะเห็นท่านก็นิมนต์พระดังๆตามวัดต่างๆในกรุงเทพและจังหวัดมาเทศนะฮะแล้วมีทั้งหมด13กันประมาณ 2-3 วันนะฟังถึงจบ13กันไม่ทราบว่าพระท่านเทศเป็นแบบฉบับลาดหรือว่าฉบับหลวงเพราะเทศก็อันนี้รู้สึกจะเป็นคำหลวงคือเทศให้พระมหากษัตริย์ฟังใช่ไหมฮะแล้วที่พระท่านเทศเนี่ยคือฟังเทศให้ประชาชนฟังใช่ไหมคือประชาชนก็ฟังแล้วเขาก็บริจาคทำบุญเขาเรียกทำบุญนะฮะติดกันเทศคือถ้าพระรูปไหนเทศเพราะนะฮะสำเนียงดีอะไรเงี้ยมีการใส่อารมณ์ใส่ลงไปเนี่ยรู้สึกจะมีประชาชนบริจาคทำบุญกันเยอะนะฮะติดกันเทศท่านเยอะเลยไม่ทราบว่าเทศลักษณะเหมือนกันไหมฮะ
ขออนุญาตในเบื้องต้นนะคะเข้าใจว่ามหาชาติคำหลวงโดยตัวบทวรรณคดีเองที่กล่าวไปตอนแรกว่ามีก็มีหลายลักษณะใช่ไหมคะมหาชาติคำหลวงโดยลักษณะแล้วแต่งมาเพื่อใช้สวดนะคะแล้วก็ไม่ใช่โดยพระสงฆ์สวดด้วยจะเป็นข้าราชการผู้มีตำแหน่งสวดนะคะแต่พอเป็นถ้าเป็นกลอนเทศที่พระสงฆ์ใช้เทศในงานเทศมหาชาตินะคะก็จะใช้ตัวบทที่เป็นแต่งด้วยร่ายยาวนะคะเป็นมหาชาติกลอนเทศแต่มันจะมีคำแปลที่เป็นเนื้อความเนื้อเรื่องจากบาลีค่ะยาวๆไปเลยให้เพื่อให้คนฟังเข้าใจเนื้อความไปด้วยค่ะแล้วก็อาจจะตัดส่วนที่เป็นภาษาบาลีคาถาพันทั้งหมดไปเทศวันนึงต่างหากแล้วก็จะคนละทำนองกับที่สวดคำหลวงตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าอย่างอันนี้ของท่านที่ว่า8บทนี้คือท่านเรียกแบบนักสวดนะคะแต่คือกันเดียวแหละกันเนื้อหากันมหาพลกันเดียวแต่ท่านอาจจะแบ่งตามเนื้อหานะคะที่มันต้องจบแต่ละช่วงแต่ในส่วนของการเทศมหาชาติเนี่ย13กันเนี่ยมันก็จะมีคติความเชื่อนะคะจากเรื่องพระมลัยอะค่ะว่าถ้าผู้ใดประสงค์จะได้เกิดชาติหน้าเนี่ยหรือว่าการได้เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าพระศรีอานนะคะพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยนอกจากทำบุญมีศีลมีธรรมอย่างอื่นแล้วเนี่ยจะต้องฟังคาถาพันเรื่องเวสสันดรเนี่ยจบภายใน1วัน13กันนะคะตั้งแต่ทศพรหิมพานต์ทานกันวันประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัสสีสักกบับมหาราชช่อกษัตริย์นครกันแต่เป็นตัวคาถาพันนะคะคาถาพันที่เป็นบาลีในพระไตรปิฎกอะค่ะค่ะประมาณพันคาถานี่แหละคาถาพันเนี่ยคือประมาณพันคาถาเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปฟังพิธีงานสุเทศมหาชาติเนี่ยเขาจะแบ่งใน3วันเนี่ยก็แบ่งนะคะคือวันแรกจะเป็นเทศคาถาพันอย่างเดียวให้จบ13กันใน1วันนี่แหละเพื่อให้เราผู้ฟังได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานยังมีความหวังนะคะเขาก็จะที่เคยไปฟังนะคะบางทีที่มีกรมการศาสนาก็เคยร่วมกับวัดโพวัดพระเชตุพนเงี้ยจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติเขาพระท่านจะเทศเร็วมากอะค่ะที่เป็นคาถาพันเพื่อให้จบคิดว่าน่าจะส่วนหนึ่งน่าจะเพื่อให้จบภายใน1วันนะคะแต่ส่วนวันหลังๆก็จะเป็นการเทศตัวที่เป็นร่ายยาวมหาชาติกลอนเทศเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหาไปด้วยหรือแบบเพื่อแบบอานิสงส์ติดกันเทศอะไรไปด้วยนะคะหรือท่านวิทยากรมีอะไรจะเสริมไหมคะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าที่เราสวดนี้นะครับที่ว่าเป็น8บทนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับมันจะอยู่ในกันเดียวนะครับกันเดียวก็คือกันมหาพลนะครับกันมหาพลซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาของกันมหาพลเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้กว่าที่เราสวดนะครับแต่การสืบทอดมานะครับตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเราสืบทอดมาได้แค่นี้นะครับสืบทอดมาได้แค่นี้คือเราจะแบ่งเนี่ยแบ่งออกมาที่บอกว่า8บทเนี่ยคือเราจะแบ่งเป็นวรรค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 นะครับคือเหมือน8บทหรือ8วรรคเนี่ยนะครับแต่ว่าในเนี้ยก็คืออยู่ในกันมหาพลนี่แหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอจบจากบท8ของเราไปเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีเนื้อหาอีกนะครับแต่ตรงนั้นนะครับเนื้อหาตรงนั้นหรือว่าคำสวดหรือทำนองตรงนั้นนะครับไม่ได้มีการสืบทอดมานะครับก็เลยสวดไม่ได้นะครับก็เลยสวดไม่ได้นะครับซึ่งทางผมเนี่ยก็เคยปรารภกับทางท่านอาจารย์สมชัยที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมเราไม่แต่งเพราะว่าท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยท่านก็จะมีความเข้าใจในตัวทำนองนะครับที่เขียนมีอักขระทำนองเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยผมก็ถามท่านว่าทำไมถึงไม่แปลหรือไม่ทำทำนองให้มันจบกันมหาพลนะครับซึ่งถ้าทำหมดจริงๆเนี่ยเนื้อหาหรือว่าการสวดเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวเลยนะครับแต่ท่านอาจารย์สมชัยท่านก็บอกว่าไอ้ตัวทำนองนะครับที่ตั้งแต่บท1ถึงบท8ที่ท่านสวดได้เนี่ยมันก็มีบางส่วนที่ไปซ้ำกับตรงช่วงท้ายที่เราสวดไม่ได้นะครับและก็มีบางทำนองที่เขียนอักขระไว้เนี่ยคือบางทำนองก็ไม่ไปซ้ำกับตอนแรกเลยนะครับท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวเวลาอ่านไปนะครับก็อาจจะผิดทำนองหรือผิดอะไรแบบดั้งเดิมที่เคยแต่งไว้นะครับท่านก็เลยบอกว่าอย่าแปลเพิ่มเลยนะครับหรืออย่าแกะทำนองเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าใน8บทนี้นะครับที่เราสืบทอดที่เราสวดกันได้อยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วกับการที่เราสวดในงานพระราชพิธีนะครับเพียงพอแล้วในการสวดที่ใช้ในสวดการสวดในงานพระราชพิธีทั้ง2วันที่พระองค์ท่านเสด็จ
นะครับคือท่านก็เลยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งหรือไม่ได้แปลเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับครับอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าที่ว่าสวดตอนที่มีเสด็จพระราชดำเนินใช่ไหมคะแล้วพอสมมติว่าเสด็จกลับหรืออะไรเงี้ยก็ยังสวดต่อไหมคะหรือว่าก็จบเท่านั้นครับการสวดนะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปช่วงต้นนะครับก็คือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีเนี่ย2วันนะครับก็คือปีนี้นะครับก็จะเป็นวันที่20แล้วก็วันที่21นะครับซึ่งถ้าวันอื่นนะครับช่วงเข้าพรรษากลางพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถจะไปเข้าไปฟังได้นะครับแต่วันที่พระองค์ท่านเสด็จ2วันนี้นะครับซึ่งในวันขึ้น15ค่ําเดือน8หรือวันที่20กรกฎาคมเนี่ยพระองค์ท่านนะครับจะเสด็จมานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะตรงกับวันอาสาฬบูชานะครับท่านก็จะมีงานพระราชพิธีนะครับบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬบูชาซึ่งจะมีการถวายพุ่มเทียนนะครับจะมีการถวายพุ่มเทียนซึ่งในระหว่างที่พระองค์ท่านเนี่ยประกอบพิธีนะครับประกอบพิธีการถวายพุ่มเทียนเนี่ยพวกเรานักสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยก็จะสวดไปด้วยในระหว่างนั้นนะครับสวดไปด้วยในระหว่างนั้นแต่ก็จะมีช่วงที่จะต้องหยุดนะครับจะมีช่วง ที่จะต้องหยุดคือพระสงฆ์ชุดแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมานะครับการสวดนะครับก็คือเราก็จริงๆแล้วตอนช่วงเช้าเนี่ยที่ท่านยังไม่เสด็จมาส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งตลอดเนี่ยคือท่านจะเสด็จมาช่วงตอนเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็น4โมงหรือ5โมงนะครับก็ตามหมายกำหนดการนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยพวกผมก็จะมีโอกาสมาสวดกันก่อนก็เหมือนเป็นการวอร์มเป็นการซ้อมใหญ่ไปก่อนนะครับตอนช่วงเช้านะครับส่วนพอถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยจะไม่ได้สวดแล้วเพราะว่าก็จะมีการซักซ้อมจากเจ้าที่สำนักพระชวังด้วยเจ้าที่กรมการศาสนาด้วยต้องซักซ้อมในการปฏิบัติงานพิธีนะครับพวกผมก็จะยังไม่สวดนะครับและพอถึงใกล้เวลาที่ท่านพระองค์ท่านจะเสด็จนะครับก็จะมีเจ้าที่แจ้งว่าพระองค์ท่านใกล้เสด็จมาถึงแล้วนะครับพวกผมนักสวดนะครับก็จะแต่งตัวแต่งอะไรรอไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกผมก็จะขึ้นไปนั่งที่เตียงสวดนะครับที่แท่นสวดนะครับพอนั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จมานะครับเสด็จมาเข้ามาบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพอเหมือนว่าขึ้นบันไดมาแล้วนะครับท่านทรงเสด็จพระดำเนินขึ้นบันไดมาแล้วเนี่ยพวกผมนะครับก็คนหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนในการจุดนะครับจุดเครื่องกระบะมุกบูชานะครับพระแก้วมรกตเนี่ยก็จุดคนหนึ่งนะครับจุดเลยนะครับพอจุดเสร็จเรียบร้อยนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับเข้าทางประตูกลางนะครับพอข้ามธรณีประตูมาปุ๊บนะครับพวกผมก็จะเริ่มสวดในบทที่1เลยนะครับจะเริ่มสวดในบทที่1เลยโดยการสวดนะครับตะกี้ก็ไม่ได้อธิบายไปก็คือจะมีคนนึงนะครับเป็นการสวดนำนะครับสวดนำเป็นต้นเสียงนำนะครับเป็นบทขึ้นนะครับที่เมื่อสักครู่ได้สวดไปก็คือคาชันโตโอนะครับเสร็จแล้วก็นักสวดอีก3คนก็จะรับนะครับโซโอโอโอ ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราก็จะสวดเลยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินข้ามธรณีประตูไปนะครับท่านก็จะมาประกอบพิธีนะครับโดยการจุดเครื่องสักการะต่างๆนะครับก่อนที่พระองค์ท่านจะมาประเคนพุ่มเทียนเนี่ยท่านก็จะจุดเครื่องสักการะจุดธูปจุดเทียนอะไรมีหลายที่นะครับมีหลายที่นะครับก็ลองดูในข่าวพระสำนักนะครับพอท่านจุดเสร็จอะไรเสร็จนะครับท่านก็จุด เครื่องทองใหญ่เนาะสักการะนะครับองค์พระแก้วมรกตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเสด็จมาประเคนนะครับประเคนพุ่มเทียนถวายแด่พระสงฆ์นะครับซึ่งก็จะนำโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับหรือสมเด็จพระราชาคณะนะครับเป็นประธานสงฆ์นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะนะครับที่มาประกอบพิธีวันนั้นนะครับซึ่งในพระสงฆ์ชุดแรกนะครับประมาณ20รูปนะครับคือพระองค์ท่านจะมี2แถวนะครับแถวละ20เนาะแถวละ10นะครับแถวละ15เรื่องจำนวนผม15น่าจะ15ท่านทิพย์ดียืนยันเลยครับแถวละ15นะครับแถวละ15รูปนะครับแถว15หรือ20เนี่ยผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยว ขอติดไว้ก่อนนะครับประมาณแถว2แถวนะครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาประเคนเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะซึ่ง
ตามสมณศักดิ์นะครับนั่งตามสมณศักดิ์เรียงตามลำดับไปนะครับพระองค์ท่านเสด็จประเคนเลยนะครับทั้งสองแถวนะครับพอประเคนหมดทั้งสองแถวนะครับพระองค์ท่านก็จะกลับไปประทับนะครับยังราชอาณานะครับพอพระองค์ท่านกลับไปประทับที่ราชอาณานะครับนักสวดจะต้องดูแล้วนะครับดูแล้วพอพระองค์ท่านประทับปุ๊บเนี่ยพวกผมก็ต้องให้สัญญาณกันแล้วการให้สัญญาณพวกผมก็คือก็จะเหมือนแตะเข่านะครับจับเข่าสองมือนะครับจับซ้ายจับขวากันนะครับให้หยุดให้ลงพร้อมกันนะครับแต่นะครับหลายๆครั้งก็คือจะจบบทที่หนึ่งพอดีนะครับจะจบบทที่หนึ่งพอดีนะครับแต่ถ้าไม่จบนะครับท่านประทับราชอาณาแล้วเนี่ยครับถ้าไม่จบพวกผมก็ต้องหยุดให้พร้อมกันนะครับพอหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยพระสงฆ์นะครับการนำโดยการนำของประธานสงฆ์เนี่ยท่านก็จะตั้งพัดนะครับตั้งพัดเสร็จปุ๊บท่านก็จะถวายอดิเรกนะครับถวายอดิเรกนะครับเอ้ยมีอนุโมทนาเนาะมีอนุโมทนานะครับแล้วก็ถวายอดิเรกนะครับพอถวายอดิเรกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ให้พรเสร็จนะครับท่านก็จะลงนะครับพอพระสงฆ์ลงเนี่ยพวกผมถึงจะเริ่มสวดบทที่2ต่อนะครับพอพระสงฆ์ชุดแรกเนี่ยลงปุ๊บนะครับผมก็จะเริ่มสวดบทที่2ต่อโดยพระสงฆ์ในชุดที่2เนี่ยก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมานั่งครบเสร็จปุ๊บนะครับพระองค์ท่านนะครับก็จะทรงพระนาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์นะครับหรือผู้ที่อยู่ในพระโบสถ์เนี่ยเป็นผู้แทนในการประเคนนะครับประเคนพุ่มเทียนนะครับถวายนะครับก็ชุดที่2นี่ก็อาจจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็อาจจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้านะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งเราก็สวดไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เราจะสวดไปเรื่อยๆเลยนะครับพระสงฆ์เนี่ยประมาณ300กว่ารูปนะครับ300กว่ารูปเนี่ยไม่รู้ละกี่ชุดนะครับซึ่งกรมการศาสนาเนี่ยนิมนต์ไป300กว่ารูปแต่ว่าบางทีเนี่ยพระองค์พระท่านก็อาจจะมาครบบ้างมาไม่ครบบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับก็สวดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าการถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเนี่ยจะหมดนะครับพอหมดถึงชุดสุดท้ายนะครับถึงชุดสุดท้ายเนี่ยพวกผมจะสวดไปเรื่อยๆเลยนะครับสวดไปเรื่อยๆเนี่ยเกือบ8บทเหมือนกันนะครับเกือบ8บทเหมือนกันซึ่งการสวดนะครับเราก็จะสวดบทนึงเราก็จะพักสักครู่นึงนะครับพักนิดนึงนะครับพอพักนิดนึงเสร็จปุ๊บอ่ะคนขึ้นก็ขึ้นนะครับแล้วก็สวดต่ออีกบทนึงนะครับสวดไปเรื่อยๆนะครับจนพระสงฆ์เนี่ยรับพุ่มเทียนจนหมดแล้วนะครับพอพระสงฆ์รับพุ่มเทียนจนหมดแล้วนะครับเราก็จะหยุดนะครับพอหยุดเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่สำนักชวังนะครับพี่ตำรวจวังเนี่ยก็จะไปโค้งนะครับไปโค้งพระองค์ท่านเนี่ยเพื่อกราบลานะครับองค์พระแก้วมรกตนะครับกราบลาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระดำเนินไปกราบลาเนี่ยพวกผมต้องหยุดก่อนนะครับแต่พอท่านกราบลาเสร็จนะครับผมก็ต้องสวดส่งเสด็จนะครับในบทสุดท้ายนะครับในท้ายบท8นะครับในท้ายบท8เนี่ยก็จะมีเอวังนะครับเอวังนะครับเนี่ยตรงเอวังจตุรัสสะนะครับโปกขอรณีนะครับวันเนตวานะครับแล้วก็อันวาอันจุตตะฤาษีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเป็นการสวดส่งเสด็จนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพอจะเลิกนะครับเดี๋ยวผมก็จะสวดบทนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่การส่งเสด็จนะครับคือเหมือนว่าจะจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะครับว่าสวดส่งเนี่ยคืออะไรยังไงนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นพิธีการในวันสวดในวันอาสาฬหบูชานะครับหรือวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะครับก็คือสวดแบบนี้นะครับส่วนวันเข้าพรรษานะครับส่วนวันเข้าพรรษาเนี่ยในวันที่21กรกฎาคมนะครับที่ตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน9นะครับพิธีการก็จะคล้ายคลึงกันแต่วันนี้นะครับก็จะไม่มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีนะครับจะไม่มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีก็เหมือนกันนะครับผมก็ช่วงเช้าก็อาจจะได้มีการวอร์มเส้นเสียงกันหน่อยนะครับและช่วงบ่ายนะครับก็พอแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็รออยู่ที่รับรองก่อนนะครับแล้วพอใกล้เวลาเนี่ยเราก็จะมานั่งกันนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จมาถึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็พอท่านเสด็จข้าวขึ้นเสด็จพระดำเนินขึ้นบันไดพระโบสถ์นะครับเราก็จะจุดเครื่องกระบะมุกเพื่อบูชานะครับและพอพระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินข้ามธรณีประตูพระโบสถ์
นะครับเราก็จะเริ่มนะครับสวดในบทแรกนะครับก็ขัดฉันนะครับขัดฉันก็สวดเลยนะครับในบทหนึ่งนะครับแต่ในวันเข้าพรรษาเนี่ยเราจะสวดไปเรื่อยๆเลยไม่มีหยุดแล้วนะครับเพราะไม่มีพระสงฆ์อนุโมทนาถวายดิเรกนะครับเราจะสวดไปเรื่อยๆเลยนะครับพระองค์ท่านก็จะประกอบศาสนกิจของพระองค์ท่านนะครับในการเปลี่ยนเครื่องทรงนะครับในการเปลี่ยนเครื่องทรงแล้วก็มีการเวียนเทียนมีการอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเนี่ยเราก็จะสวดไปเรื่อยๆเลยนะครับสวด1บทหยุดสักครู่นึงแล้วก็สวดนะครับสวดไปเรื่อยๆเลยนะครับสวดไปเรื่อยจนนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับพระองค์ท่านเปลี่ยนเครื่องทรงเสร็จอะไรเสร็จนะครับเสด็จลงมานะครับแล้วก็จะมีท่านพราหมณ์นะครับท่านพราหมณ์เนี่ยก็จะเดินเข้าไปนะครับที่หลังฉากนะครับตรงด้านหลังของพระแก้วมรกตนะครับไปแล้วก็ไปประกอบพิธีนะครับพอเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยพวกเราก็จะหยุดนะครับจะหยุดเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จกลับแล้วนะครับจะเสร็จกลับแล้วในวันที่2เนี่ยพวกผมอาจจะสวดได้น้อยกว่าวันแรกนะครับเพราะพิธีการเนี่ยจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าวันแรกนะครับก็พอหยุดเสร็จปุ๊บนะครับพระองค์ท่านก็จะไปกราบลานะครับพระรัตนตรัยนะครับพอเสด็จกราบลาเสร็จปุ๊บผมก็สวดส่งเสด็จเหมือนเดิมนะครับก็เอวังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สวดไปนะครับสวดส่งเสด็จนะครับพอท่านเสด็จพระดำเนินลงจากประตูพระอุโบสถแล้วนะครับแต่บทสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอยู่นิดเดียวนะครับประมาณ3นาที5นาทีนะครับพอสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะประมาณได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเสด็จพ้นพระอุโบสถวัดพระศรีอัตนศาสดารามไปแล้วนะครับก็พ้นประตูไปแล้วนะครับก็คือจบพิธีนะครับในการพระราชพิธีทั้ง2วันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมครับค่ะเดี๋ยวมีคำถามอ่ะค่ะเดี๋ยวทำไมครับมากนะครับสำหรับยายพร้อมกับการวันนี้นะครับได้ยินไหมครับเพราะว่าอันนี้ใช้ได้แล้วโอเคครับคำถามของผมกับการเปรียบเทียบต้นฉบับที่เป็นตัวสมุดคอยหรือว่าสมุดไทยกับการทำนองสวดทุกวันนี้เนี่ยแล้วการแยกเป็นบทแต่ละบทนะครับคือที่สังเกตดูว่าหลังจากคือหลังจากบทที่1แล้วก็บทที่5บทที่7เหมือนกันถ้าดูตามตัวต้นฉบับสมุดข่อยจะเขียนคำว่าลงนะครับแล้วก็ตอนที่ผมสังเกตเราศึกษาไปก็ผมก็งงว่าทำไมใช้คำว่าลงเพราะว่าถ้าดูในคัมภีร์แบบมหาชาติไล่ยาวจะใช้แบบทำนองแบบเดินทำนองขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นคัมภีร์ภาษาบาลีอื่นๆบางครั้งจะใช้คำว่าขึ้นคำว่าลงงั้นก็งงว่าคำว่าลงหมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอันนั้นด้วยนะครับเฉพาะบทที่5นั้นนะครับผมก็เห็นด้วยว่ามีทำนองอยู่ด้วยกัน2ทำนองต่างกันคือตอนที่เริ่มต้นจากการตัปโสอาหารนั้นก็เป็นทำนองแบบธรรมดาแต่ว่าตอนที่เพราะว่าในนั้นเป็นบาลีแบบร้อยแก้วนะครับไม่ใช่ร้อยกรองนะครับแต่ว่าตอนที่เสร็จที่ชูชกคืนดังนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นคาถาเลขที่เป็นบาลีเป็นร้อยกรองคือณภวังเอติปุญญถังคือก็ผมก็มีความรู้สึกว่าทำนองมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอีกทำนองหนึ่งภายในบทที่5นั้นนะครับงั้นถ้ากรุณาอธิบายเกี่ยวข้องแบบคำว่าลงแล้วก็การเปลี่ยนทำนองตอนที่มีขึ้นคาถาใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาต2ประเด็นนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ถามทีละประเด็นบางทีเดี๋ยวผมจำไม่ได้คำถามที่2คืออะไรนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรก
คืออย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าการสวดพระมหาชาติคำหลวงเนี่ยนะครับในการมหาพลเนี่ยนะครับตั้งแต่บท1ถึงบท8นะครับที่เราเรียกว่าบท1นะครับหรือบท2บท3บท4บท5บท6บท7บท8เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันยาวนะครับมันจริงๆแล้วมันยาวมากนะครับนักสวดนะครับนักสวดเนี่ยเขาก็เลยแบ่งนะครับแบ่งให้เป็นบทๆนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าลงเนี่ยนะครับก็จะเขียนกำกับในบทนั้นๆนะครับอย่างเช่นบทหนึ่งนะครับตะกี้ผมเปิดดูนะครับก็จะมีคำว่าลงตรงท้ายที่บทหนึ่งเลยนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยครับจะมีคำว่าลงนะครับลงตรงท้ายบทหนึ่งเลยนะครับที่เขียนไว้ว่าเนี่ยนะครับก่อนจะเขียนคำว่าลงนะครับก็จะเขียนไว้ว่ายังบ่อพานบ่อพาดนะครับด้าวอาวาดอาวาสิกนี้นะครับแล้วก็จะเขียนคำว่าลงนะครับอันนี้นะครับก็คือจะแบ่งนะครับว่าอันเนี้ยคือบทแรกนะครับจบแล้วนะครับก็คือลงก็คือการหยุดพักนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนักสวดเนี่ยถ้าจะให้สวดทั้ง8บทเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือต้องมีการพักนะครับนี่แค่เรามาสวดแค่ 2-3 บทเนี่ยผมรู้สึกเจ็บคอ ไม่ได้สวดนานนะครับเพราะปีนึงก็สวดครั้งนึงนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องซ้อมต้องวอร์มกันค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้มาสวดแบบนี้นะครับก็คือดังนั้นนะครับนักสวดเขาก็เลยแบ่งนะครับแบ่งคำว่าลงนี่แหละครับให้เป็น8ครั้งนะครับเอ้ย8บทนะครับแต่บทที่8นะครับบทที่8เนี่ยจะพิเศษกว่าบทอื่นคือมีความยาวค่อนข้างมากเลยนะครับจริงๆแล้วน่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าสวดจริงๆน่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะครับดังนั้นนะครับในบท8เนี่ยก็จะมีการลงเนี่ยหรือการพักระหว่างบทเนี่ย2ครั้งนะครับซึ่งบท8เนี่ยก็จะเท่ากับมีการลงทั้ง3ครั้งเลยนะครับจะมีการลงเพื่อแบ่งวรรคตอนในการสวดเนี่ย3ครั้งเลยครับอันนี้ก็คือคำว่าลงนะครับลงก็คือการแบ่งบทนะครับส่วนการสวดทำนองของบท5นะครับทำนองเนี่ยคืออย่างที่นำเรียนแล้วนะครับก็คือเป็นทำนองหลวงนะครับเป็นทำนองหลวงซึ่งทำนองจะช้าหรือจะเร็วนะครับก็ถูกกำกับไว้กับตัวที่เราเขียนที่ราชบัณฑิตสมัยก่อนนะครับเขียนทำนองตรงนี้ไว้นะครับซึ่งบางช่วงบางตอนเนี่ยก็อาจจะมีเร็วบ้างนะครับมีช้าบ้างนะครับอย่างเช่นบทที่5เนี่ยที่ผมเลือกมาสาธิตเนี่ยเพราะมีความหลากหลายในทำนองนะครับอย่างที่ท่านเมื่อสักครู่นะครับได้สอบถามนะครับตั้งแต่ตอนต้นบทนะครับตอนแรกก็อาจจะมีจังหวะหรือทำนองเนี่ยแบบนึงนะครับแล้วพอขึ้นรับแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นอีกทำนองนึงนะครับและตอนที่ลงนะครับก็จะสังเกตเห็นไหมครับก็จะมีการเอื้อนนะครับการเอื้อนเหมือนการสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกทำนองหนึ่งนะครับเหมือนจะว่าอย่าว่าเป็นทำนองต้องเรียกว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเสียงสะอื้นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นขมขื่นอะไรประมาณนี้นะครับการสวดก็เลยมีการสวดที่เป็นจังหวะที่เป็นสะอื้นนิดนึงประมาณนั้นนะครับครับผมครับขอบคุณท่านวิทยากรนะคะเดี๋ยวเหมือนที่ท่านว่าอาจารย์จะได้อีกสักบทหนึ่งใช่ไหมคะสาธิตนะคะทีนี้เดี๋ยวถ้าหลังจากอีกบทเนี้ยนะคะท่านสวดอีกบทหนึ่งแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านถามคำถามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่เลยค่ะเดี๋ยวในบทต่อไปนะครับที่เราจะสาธิตก็จะเป็นบท8นะครับบท8ก็เริ่มตั้งแต่หัดถังนะครับปาสาเรตวานะครับอาหะนะครับดาบทก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งนะครับชี้ช่องซึ่งพราหมณ์จะไต่เต้านะครับตรงนี้นะครับ
อันนี้เราจะสวดบท8นี้ก็คือจะสวดแค่วรรคแรกวรรคเดียวนะครับไม่สวดทั้ง8บทนะครับเพราะว่าอาจจะยาวซึ่งทำนองตรงนี้นะครับตรงบท8เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับบท5นะครับเป็นบางวรรคนะครับเป็นบางวรรคนะครับเดี๋ยวลองสวดให้ดูนะครับให้ชมขอจิบน้ำนิดหัดทั้งปัสสาเรตวาฮาอ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 าดามบุษกรยกมือขึ้นข้
นวันนังพระทรงบรรพชาสาธารณัยหิพระอานันอาอาสทันจะมาสันเนชตังหอกลาระบุชาไฟธรรมวาสีชมาเซเอติแผ่นลาสมนองไทยนางเสือไทยอีทานทรงทานชาอาตเวทังนมัสเนสติวายไฟใจวิเวมือนพระตาเยสีอาอาริยะเอเตนิลาปะทิเนสันติเขียวมาบอกลาไอสถานพิสารภูอุนพระอัมเห็นแสดงนานาพลธารางาทุมานิยอมมาไอมีลูกชอยต่างต่างหอยดอกดวงแสงอุคตาอับพระกูตาอาวะปลาอายอดจำเธอแทแสงเพียงเมตข้ามีพันนิลาอันชนะปับเมพตาเขียวมาพระอมพร้อมพราหูดุจดังเขาหูนิลาชันอาวสกันนาหาทีหิราหูกว่าอังตรังแบกบันขาทิรพันนาภัยสานสาอาลาพันอันนามางาลวาสาคออย่างรังรายกิ่งทรสายทรสุมภกาสัมปเวเทนติวาเตเณนะลมลายยาบสาขาพรำพร้อมตาในไพรพงสกิงปิตาวะมางานาวาเปรียบชาไอมึกมวยหลาวมาไอคออมกลาริทุมาปริยาเยสุนกหกและหานหกโลงจับมาแข่งขันกันสังขีติโยวะ
สุยนายาเรจัมจันและปักสีดุจดนตรีสักดิสวรรค์นาชุฮาโกกิลางาสังคาหูระโดดูวาวพันกระอาสันหอใสเสียงวานขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนะคะช่วงนี้มีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะเมื่อกี้ยังจะถามอยู่ไหมคะเมื่อกี้ท่านพี่ผู้หญิงตรงนั้นเลยก็ได้ครับครับครับก็คือการสวดนะครับในแต่ละวันวันเอาพูดในวันที่เสด็จไปแล้วเนาะก็คือสวดได้เฉพาะที่พระองค์ท่านเนี่ยประกอบพิธีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ส่วนบทสวดเนี่ยก็จะสวดได้แค่ไหนอาจจะเป็นบท5บท6หรือถึงบท8นะครับก็ตามแต่ในงานพระราชพิธีในขั้นตอนพิธีการนั้นๆจะเสร็จนะครับแต่ส่วนวันที่ไม่มีเสด็จนะครับในวันที่ไม่มีเสด็จเนี่ยก็คือเราจะสวดนะครับในช่วงตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงเนี่ยเราจะเริ่มสวดนะครับพอเริ่มสวดเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหยุดพักเที่ยงนะครับสักเวลาประมาณสัก11โมงครึ่งนะครับเราจะพักเที่ยงตอน11โมงครึ่งนะครับก็คือตั้งแต่เช้าเนี่ยสวดไปถึง11โมงเนี่ยเราจะสวดทั้ง8บทเลยนะครับตั้งแต่บท1เนี่ยถึงบท8เลยนะครับก็คือสวดแล้วก็พักแล้วก็สวดแล้วก็พักไปเนี่ยครับจนครบ8บทนะครับแล้วพอเริ่มนะครับในช่วงรอบบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับจนถึงเวลาประมาณ 15:30 นนะครับถึง 16:00 นก็คือ4โมงนะครับประมาณ 3:30 นถึง 4โมงเนี่ยเราก็จะจบนะครับก็คือภายในระยะเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง 3:30 นถึง 4โมงเนี่ยเราก็จะสวดอีกบท1ถึงบท8อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ไม่มีเสด็จพระราชดำเนินนะครับทุกวันนะครับก็คืออีก7วันนะครับซึ่งอย่างไปมาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าวันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวประกาศไว้นิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับก็ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับก็คือ1เลยก็ได้ไปสักการะนะครับพระแก้วมรกตนะครับในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับได้ไปกราบสักการะนะครับแล้วก็ยังได้ฟังนะครับได้ฟังการสวดพระมหาชาติคำหลวงของพวกเรานะครับและก็พอในพระอุโบสถเนี่ยมีการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับส่วนรอบศาลาลายบริเวณรอบพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีการสวดโอเอวิหารลายนะครับการสวดโอเอวิหารลายมีความเป็นมาอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมขอบอกวันที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องโอเอนะครับวันที่นะครับวันเข้าพรรษาเนี่ยนัดแรกนะครับคือเข้าพรรษาเนี่ยสามวันก็ตรงกับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะครับวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับปี2567นะครับอันนี้คือนัดแรกคือเข้าพรรษานะครับและช่วงกลางพรรษานะครับก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่1กันยายนนะครับวันจันทร์ที่2กันยายนนะครับและวันอังคารที่3กันยายนก็คือ1 2 3กันยา2567นะครับอันนี้คือช่วงกลางพรรษานะครับส่วนออกพรรษานะครับออกพรรษาเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็วันพฤหัสที่17ตุลาคมนะครับและวันศุกร์ที่18ตุลาคม16 17 18ตุลาคมพ.ศ. 2567นะครับก็เป็นช่วงออกพรรษานะครับทั้ง7วันที่อยู่วันที่ไม่มีเสด็จนะครับทุกท่านก็สามารถไปฟังพวกเราสวดได้นะครับแต่ส่วนวันที่มีเสด็จเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าเนี่ยทางสำนักชวังเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมีการเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จนะครับในการประกอบพระราชพิธีเนี่ยบางทีทางสำนักชวังเขาก็อาจจะปิดนะครับปิดบนเฉพาะในพระอุโบสถนะครับแต่ว่าผู้ที่จะมาสักการะพระเนี่ยก็อาจจะสักการะได้ด้านล่างนะครับภายนอกพระอุโบสถนะครับตรงนี้ก็ไปก็อาจจะได้ยินอยู่ไกลๆนะครับแต่ถ้าอยากได้ฟังแบบใกล้ๆนะครับก็ไปวันที่ไม่มีเสด็จพระราชดำเนินนะครับ
ครับอันนี้นะครับก็เป็นการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับแต่ก็จะมีการสวดอีกแบบหนึ่งนะครับทั้ง3นัดนี้เหมือนกันนะครับสวดในวันเดียวกันนะครับแต่จะสวดอยู่บริเวณรอบศาลาลายของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้ง12ศาลานะครับทั้ง12ศาลาจะเรียกว่าการสวด OA วิหารลายนะครับการสวด OA วิหารลายเนี่ยจริงๆก็มีประวัติมีความเป็นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับมหาชาติคำหลวงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้น้องทั้ง2ท่านนี้นะครับลองอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีความเป็นมาและก็มีการสวดอะไรอย่างไรและถ้าท่านไหนสนใจอยากจะฟังเดี๋ยวให้น้องเขาสวดโชว์ได้นะครับถ้ามีใครอยากฟังนะครับถ้ามีการร้องขอนะครับแต่ถ้าไม่มีการร้องขอก็อาจจะครับน้องณัฐพลหรือน้องธินวุฒิครับผมก็ดีครับเดี๋ยวผมสวดก็อย่างที่ท่านวิทยากรได้บรรยายไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าOA วิหารลายเนี่ยก็คือการที่ให้ผู้หัดสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับมาหัดสวดกันบริเวณรอบๆศาลาลายภายนอกพระอุโบสถนะครับก็ในยุคสมัยต่อมากรมพระยาดำรงท่านก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้มาใช้เรียกว่ากล่าวพระชัยสุริยาโดยให้นักเรียน6โรงเรียนผมไม่แน่ใจว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างนะครับเข้ามาสวดแทนนะครับแทนเป็นแทนจากการสวดพระมหาชาติคำหลวงนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็เลยสืบทอดกันมาเราเรียกว่าการสวดOA วิหารลายโดยใช้กราบพระชัยสุริยาก็จะมีทั้งหมด3ทำนองนะครับก็จะมีทำนองกราบยานี11นะครับทำนองกราบฉบัง16แล้วก็ทำนองกราบสุรังคนาง28นะครับก็จะมีเนื้อหาในเรื่องของกราบพระชัยสุริยาที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็ผมเป็นอธิบายเบื้องต้นและเดี๋ยวต่อไปให้พี่ธินวุฒิสวดให้ฟังครับเดี๋ยวช่วยกันครับเดี๋ยวช่วยกันถ้าบอกก็บอกว่ายานีเดี๋ยวทำนองแรกจะสาธิตเป็นยานี11นะครับสัก2บทแค่กี่วัด2วัดแล้วก็ชานะครับสาธิตนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับ OA นะครับแต่เสียงก็อาจจะดีสู้เด็กที่เขาสวดไม่ได้สาธุจะละเอ่ยจะหึงเงยขอไหวหึงเงยพระหึงเงยสีไตเอ่ยสะเอ่ยรานาเอ่ยพ่อแม่ละเอ่ยแลหึงเงยครูบาหึงเงยเทหึงเงยวันดาเอ่ยในเอ่ยราศีเอ่งเงยข้าเจ้าละเอ่ยเอาหึงเงยก็ขอหึงเงยเข้าหึงเงยมาต่อก็เอ้ยกามีหึงเงยแก้ไขเลยในหึงเงยเท่านี้หึงเงยดีหึงเงยมิดีอย่าเอ้ยตรีชาหึงเงยอันนี้เป็นยานี11ครับต้องออกตัวก่อนครับอาจจะไม่ดีเท่าต้นตำรับนะครับใช่ครับเพราะปัจจุบันกรมศิลป์สอนอยู่นะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเป็นวิทยากรหรือเป็นครูผู้สอนนะครับตอนนี้ถ้าเป็นการสวด OA วิหารลายนะครับจะเป็นครูผู้ฝึกสอนนะครับจากเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรนะครับจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือคนที่สวดรอบศาลาเนี่ยการสวด OA เนี่ยก็จะใช้การสวดแบบการสวดพระมหาชาติคำหลวงนี่แหละนะครับในยุคแรกๆนะครับก็คือเหมือนว่าเป็นคนที่มาซ้อมสวดนะครับพอมาซ้อมสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนก็มาเห็นเขาก็โอ้คนที่สวดเนี่ยก็คือสวด OA กันนะครับก็คือยังสวดไม่เพาะนะครับมาซ้อมสวดกันนะครับแต่ใครที่สวดเพาะแล้วนะครับหรือใครที่สวดได้เนี่ยก็จะได้ขึ้นไปสวดบนพระอุโบสถ
นะครับในสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นแต่พอมาระยะหลังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมีการสูญหายไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยกลายมาเป็นการสวดโอเอวิหารไลน์ในปัจจุบันก็คือการใช้กราบพระชัยสุริยาอ่ะต่อไปจะมีอีก2ทํานองมั้ยครับเวลายังเหลือมั้ยครับเนี่ยยังพอได้นะครับยังพอได้นะครับโชว์อีกนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะเหมือนไม่เหมือนของกรมศิลป์แต่ก็ได้อยู่นะครับเพราะพวกผมก็จัดอะไรนะจัดการน้องลองพูดให้ฟังหน่อยเรามีการดำเนินการอะไรเกี่ยวกับ OA วิหารลายบ้างตั้งแต่เริ่ม อะไรนะฝึกหัดสวดการประกวดการอะไรเดี๋ยวเผื่อมีลูกหลานที่เรียนอยู่และสนใจนะครับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมการศาสนาลองครับขอบคุณครับก็กรมการศาสนานะครับได้จัดอบรมสวด OA วิหารลายนะครับก็จะให้โรงเรียนในแต่ละโรงเรียนที่เคยสวดมาแต่ดั้งเดิมนะครับหรือว่าโรงเรียนอื่นที่สนใจอยากจะอบรมกับกรมการศาสนานะครับก็คอยติดตามได้ทางเว็บไซต์กรมการศาสนาได้นะครับเผื่อไปแจ้งข่าวนะครับก็คือโครงการ OA วิหารไลน์นะครับดำเนินการเมื่อก่อนเนี้ยครับจะอบรมแค่ในส่วนกลางที่กรุงเทพที่เดียวนะครับแต่ตอนนี้คือทางผู้ใหญ่ก็คืออยากให้ต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมโดยเนื่องจากโรงเรียนต่างจังหวัดให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วทีนี้เรื่องการเดินทางลำบากครับมาอบรม2วันต้องมาเช่าโรงแรมนอนหรือบางโรงเรียนรู้จักพระก็ไปนอนวัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ทางผู้ใหญ่ก็เลยขยายได้ไหมไปอบรม OA เป็น4ภาคนะครับก็ดำเนินการแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ไปอบภาคกลางนะครับก็ไปอบรมที่วัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่10-11มกราคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่16-17นะครับที่วัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นภาคอีสานนะครับส่วนภาคใต้เป็นวัดพระบรมธาตุจังหวัดพระนครจังหวัดอะไรนะนครศรีธรรมราชนะครับวันที่24-25มกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่อบรมจากทั้งส่วนกลางแล้วในระดับภูมิภาคแล้วนะครับก็จะมีการจัดประกวดขึ้นที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งประกวดก็จะเข้าเกณฑ์ก็คือจะเป็น1-5ทีมนะครับ5ทีมก็จะเป็นชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับแล้วก็จะมีชมเชยนะครับและส่วนที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับนี่ก็จะได้รับโล่ด้วยนะครับพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้านะครับมีเงินรางวัลด้วยนะครับส่วนทีมที่เข้าร่วมประกวดแต่ว่าไม่เป็นติดรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นชมเชยหรือเข้าร่วมประกวดได้รางวัลระดับเหรียญเงินเหรียญทองแดงไปเนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการสวดที่วัดพระแก้วด้วยนะครับทั้ง12สลาใน9วันนะครับประกวดนี้ก็เป็นการคัดเลือกเข้ามาสวดในวัดพระแก้วด้วยครับผมใครที่ชนะนี่คือได้มาสวดวันไหนยังไงบ้างครับถ้าเรื่องการมาสวดนะครับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับจะให้สิทธิ์โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศก่อนนะครับเข้ามาสวดในวันที่มีการเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็จะเลือกศาลาที่อยู่ใกล้เส้นทางลาดพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านนะครับจะให้เกียรติโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศก่อนนะครับส่วนที่ได้รางวัลชมเชยหรือการเข้าร่วมประกวดนะครับก็จะจัดเป็นลำดับถัดไปนะครับใน3นัดนัดละ3วันครับประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อมีคนรู้จักหรือว่าโรงเรียนที่รู้จักนะครับอยากจะอบรมสวด OA วิหารไลน์นะครับโดยวิทยากรจากกรมศิลปากรวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับเช่นอาจารย์จรัญภูลาภนะครับกรมศิลปากรแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์จะเป็นอาจารย์เกษมทองอลามน้องคุ้มมืดนะครับประสาททองอลามครับถ้าสนใจเรียนเชิญครับในปีงบประมาณนี้ก็น่าจะดำเนินการไปจนถึงขั้นตอนที่ว่าเดี๋ยวจะสวดจริงกันแล้วนะครับแต่ถ้ามีบุตรหลานท่านไหนที่สนใจนะครับก็ปีงบประมาณหน้านะครับก็คอยติดตามนะครับในเว็บไซต์ของกรมการศาสนาครับมีคำท่านใดอยากจะมีคำถามอะไรอีกไหมคะแล้วเชิญอาจารย์สมชายสำนักช่างสิบหมู่นะคะคือสังเกตการเนี่ยไม่ได้ถามอะสังเกตการว่าการสวดเนี่ยมันคล้ายๆกับเพลงไทยนะเพราะว่าเราเรียนร้องเพลงไทยไปเนี่ยวิธีการทำอ่ะเวลาครูเขาสอนให้ทำคำนี้แล้วมันทำไม่ได้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเพลงเขมรพวงเนี่ยนะยอดเนี่ยเขาก็ต้องให้ฝึกว่าย่ออ้ออ้อออดเนี่ยนะ
ย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนค่ำค่ำวันนี้จะไปแนบให้หนำใจเนี่ยนะก็ไอ้แนบเนี่ยถ้าคนทำไม่แนบเนี่ยครูก็จะนั่นมากนะเขี้ยวเข็นมากนะต้องแนบเนี่ยนะเนี่ยดูแล้ววิธีการเหมือนกันนะคล้ายๆกันและตัวที่เป็นที่บอกว่าคล้ายๆลิควิดเนี่ยมันเป็นไอฝุ่นขาวผสมกาวนะเขาจะทำติ๊กไว้เนี่ยเหมือนกับเราไปเรียนร้องเพลงแล้วก็เราทำเสียงอันนี้ไม่ได้สวรรค์เนี่ยเราก็จะมันเขียนไม่ได้ไงมันก็เลยต้องทำยึกไว้เนี่ยนะมันก็แบบเป็นกนกอะว่าตรงนี้ต้องทำเสียงยังไงอะไรเงี้ยนะเมฆอย่างเงี้ยอย่างคำว่าม่านอย่างเงี้ยเนี่ยต้องม่านเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยดูแล้วแต่เพียงแต่ว่าวิธีการมันนิดหน่อยมันเคลื่อนกันนิดหน่อยฮะเนี่ยอย่างเนี่ยจึงเผยม่านออกชมเงี้ยนะจึงเผยม่านเนี่ยต้องม่านเนี่ยครูก็จะทำให้ฝึกเลยว่าเนี่ยทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ยอดเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเป็นคำเดียวกันซะยอดเนี่ยต้องทำแบบนี้มีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีท่านวิทยากรจะได้สวดบทเอวังด้วยประกาศราชนีครับอันนี้ก็จะเป็นบทที่เราจะสวดตอนที่จะทรงเสด็จนะครับตอนที่ประกอบพิธีนะครับในพิธีการในงานพระราชพิธีนะครับจนพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปทรงกราบนะครับแล้วเราก็จะขึ้นบทนี้นะครับเป็นบทเอวังนะครับเดี๋ยวจะลองสวดสาธิตให้ได้ชมและรับฟังกันนะครับวังจะตุรสโปขอระอานิงวันนิตวาอันวาอันจุตารุสีเอนะอันสดมดก่อพันรณาโบสสะขอระอะนิครับ
ครับขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้และความประทับใจในการสวดพระมหาชาติคำหลวงอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านกิติพันธ์พานสุวรรณครับอดีตอธิบดีกรมศิลปากรรวมถึงท่านยังเป็นอดีตอธิบดีกรมการศาสนาด้วยครับร่วมรับฟังการสวดพระมหาชาติคำหลวงกับเรามาตลอดรายการท่านยังเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นในการเสวนาของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์มาโดยตลอดครับในฐานะที่ท่านมีส่วนในการอำนวยการปฏิบัติงานของนักสวดจากกรมการศาสนาครับอยากจะเรียนเชิญท่านกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับพิธีสวดพระมหาชาติคำหลวงที่เรามาสาธิตกันในวันนี้ขอเรียนเชิญครับครับก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านที่ได้มาสาธิตในวันนี้ผมเองก็ไม่เคยฟังยาวขนาดนี้แม้แต่เคยอยู่ทิพย์ดีกรมศาสนาก็ตามเพราะว่าบางทีอาจจะทําเสียงได้ไม่ไพเราะเพราะพิงอย่างที่พี่ยักษ์ทําท่านสมชายท่านไม่ได้เขียนเก่งอย่างเดียวท่านอยู่สัตว์10หมู่แล้วท่านเหมือนทําร้องเพลงไทยได้ดีน้องๆพวกนี้จริงๆแล้วเขาเป็นนักวิชาการศาสนาปกติเขาก็มีหน้าที่เทียบเชยธรรมถอนเชยธรรมรัตนาศีลอะไรก็ว่าไปถึงเวลาก็ทิพย์ดีก็ตั้งให้เป็นนักสวดประกาศเป็นนักสวด10ท่านบ้าง12ท่านบ้างแล้วแต่จะหาได้แล้วก็ฝึกกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกก็ได้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆอย่างอาจารย์ฉอยนะฮะก็มีชีวิตอยู่อายุ70เศษแล้วซึ่งเป็นข้าราชการกรมการศาสนาทีนี้ตอนที่ผมไปเป็นทิพย์ดีก็สงสัยว่าเขาฝึกกันยังไงก็ไปแอบดูเขาก็นั่งคุยกันน้องๆก็บอกอย่างงั้นไม่ถูกเรื่องแล้วก็ต้องไปเอาครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยเขามาสอนแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะถ่ายทอดเก็บไว้แล้วก็มีคัมภีร์อันเดียวคือมหาพจน์อันนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมมีเล่มเดียวอย่างที่หลายๆท่านสงสัยแต่ว่าเมื่อได้ฟังท่านวิทยากรที่ได้พูดในช่วงแรกๆว่าสุดท้ายแล้วก็สวดแต่มหาพจน์เล่มเดียวทีนี้ก็ซุ้มเสียงทำนองน้องๆพวกนี้อาจจะไม่ถึงขนาดจะเป็นนักสวดที่ดูแล้วไพเราะเพราะพริ้งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนจะพูดง่ายๆก็เป็นทหารราบอะฮะคอยไปปฏิบัติศาสนพิธีถึงวันดีคืนดีก็จับมาสวดนะฮะแต่ก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเหล่านี้ก็คือว่าเราก็พยายามที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนกลุ่มเดียวที่จะมีโอกาสทำเรื่องนี้ในพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเราเองก็ไม่มีโอกาสฟังถ้าเราไม่ใช่ข้าราชการในตำแหน่งเฝ้าในวันนั้นยกเว้นจะไปฟังวันอื่นที่ไม่มีเสด็จนะฮะซึ่งมันก็จะไม่เกิดก็เรียกว่าศรัทธาประสาทะหรือว่าไม่เกิดความซาบซึ้งเท่าไหร่นักถ้าเราไปฟังเองไม่เหมือนกับมีเวลามีเสด็จผมก็นั่งฟังอยู่ข้างๆศาลาลายที่น้องๆนักเรียนเขาไปจองศาลากันเวลาจองศาลาที่เป็นเรื่องดีปกติจองศาลานี่เราบอกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยแต่จองศาลาที่วัดพระแก้วนี่ดีเพราะว่าคนที่ได้รับรางวัลชนะเท่านั้นที่จะได้จองศาลาในใกล้ทางเสด็จโดยเฉพาะศาลาที่จะขึ้นบันไดนั่นเป็นศาลาแบบศาลาเอกเลยฮะเพราะว่าจะเด็บแนมเนินเลี้ยวขึ้นบันไดแล้วก็เข้าไปข้ามธรณีประตูที่พวกนี้เขาจะจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่บอกว่าน้องๆมีโอกาสลักษณะแบบนี้แม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนอะไรตอนที่ผมเป็นทิพย์ดีผมตั้งค่าตอบแทนให้นักสวดพวกนี้นะคนละเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ได้พันกว่าบาทว่า1,800บาทต้องไปทำความตกลงกับนักงบมารครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ปกติมันสวดไม่มีตังค์นะฮะผมก็บอกว่าไม่ได้หรอกนี่เป็นงานสำคัญเป็นงานพระราชพิธีแล้วก็เป็นคนเฉพาะแล้วเขาก็ทำต้องปลีกจากเวลางานอื่นมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องตั้งนักสวดแล้วผ้าที่ผมเน้นว่าผ้านี่ก็ต้องไปรับจากนักพระราชวังพระนุ่งเขาเนี่ยแล้วก็ถึงจะมาตัดมาผูกมาอะไรกันแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญก็เลยไปทำความตกลงสำนักงบมารก็ให้ 1,800 บาทใช่ไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันก็เลยทำให้มีคนพร้อมใจที่จะฝึกมากขึ้นนอกจากความภาคภูมิใจแล้วจะได้เขาไม่มีโอกาสที่เผยแพร่ภาพเขาเองตอนที่เขาสวดไปถึงญาติพี่น้องถ้าเขาเห็นก็คงภูมิใจเพราะนั้นทำด้วยความภาคภูมิใจนี่ก็ทำให้เขามีแรงบันดาลใจได้ไอ้สิ่งตอบแทนวันละ1,800น้อยนั่งพับเพียบมันลุกไม่ขึ้นเวลาต้องค่อยลุกฮะไม่งั้นจะล้มได้นะฮะก็ต้องขอบคุณ
คุณฮะน้องโดยเฉพาะจันตั้งเนี่ยท่านเฉลิมชัยเนี่ยปกติแกก็จะราตนาศีลอยู่แถวพระนั่งอมรินทร์นะฮะแล้วก็วันดีคืนดีเราก็มาจับเป็นนักสวดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณที่อุตสาหะนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจารย์สมชายหรือพี่ยักษ์เนี่ยให้คำแนะนำพี่ก็ว่าก็ดีเพราะว่าบางทีเราอ่านเป็นคำๆมันก็เลยไม่ค่อยมีความต่อเนื่องของเอื้อนเสียงจริงแล้วเมื่อก่อนครูมืดก็เคยไปสอนแต่ไม่ได้สอนเราเรื่องสวดสอนในเรื่องของ OA เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นคำๆใช้ลากเสียงให้ต่อเนื่องกันอย่างที่พี่ยักษ์สาธิตเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะมีความสละสลวยมีความนุ่มนวลไม่เสียงไม่ขาดห่วงเกินไปมันเป็นคำๆเอออย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเออยาวไปลากเสียงอยู่ในลำคอยาวตลอดเนี่ยอาจจะลองซ้อมก็ได้ลองไปปรึกษาอาจารย์ฉอยดูชื่อก็น่าจะไม่ใช่คนรุ่นนี้เท่าไหร่นะอาจารย์ฉอยแล้วก็คุณสมชัยดูว่าถ้าเกิดว่าเราลากหางเสียงเนี่ยมันอาจจะทำให้นุ่มนวลมากขึ้นงั้นมันกลายเป็นอ่านเป็นคำๆไปยังไงก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านมากโดยเฉพาะท่านที่ถามในเรื่องนี้ทำให้ผมเองมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปอาศัยความเป็นดีทิพย์ดีไปคุยลูกน้องเก่าว่านี่น่าจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาให้มากกว่านี้นะในการที่จะสืบเรื่องงานศาสนพิธีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวโชว์นะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเองไม่มีโอกาสที่จะนั่งพระเพียบนาน2ชั่วโมงต่อหน้าคนเท่าไหร่นะปกติไม่มีโอกาสทําอย่างนี้อันนี้ต้องขอบคุณบอ.ติดีรัตน์สํานักวรรณกรรมครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสขึ้นมาพูดครับนี่ครับครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอาจารย์เทรนท์วอล์กเกอร์มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์เทรนท์พูดอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการสวดมหาชาติคำหลวงครับขอเรียนเชิญครับครับกระผมขอสวัสดีครับทุกคนนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะพูดอะไรนะครับงั้นก็ขอประทานโทษไว้ก่อนนะครับผมชื่อเทรนท์วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่ University of Michigan นะครับสอนในด้านพุทธศาสนาแล้วก็วรรณคดีทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับงั้นแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสฟังตรงการสวดมหาชาติคำหลวงนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยผมกำลังจะศึกษาในโครงการหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์ทศพลศรีพุ่มแล้วก็นักศึกษาของเขาอยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับงั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็นักศึกษาอยู่ในโครงการนั้นที่ได้แนะนำให้ผมทำงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเปรียบสมมติว่าเป็นแบบขั้นตอนแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าก็เป็นวรรณคดีแบบชั้นแบบสูงสุดในประวัติวรรณคดีไทยด้วยแหละครับซึ่งมีหลายอย่างที่เข้าใจยากด้วยแหละครับแต่ว่าที่น่าประทับใจมากๆแล้วครับสำหรับผมในวันนี้ก็คือได้ฟังเสียงซึ่งตามความมุมมองของผมคือไพเราะเพราะพริ้งจริงๆนะครับแล้วก็ได้เข้าใจว่ามีหลายส่วนที่ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างต้นฉบับตัวเขียนที่เห็นในคัมภีร์สมุดข่อยเหล่านั้นแล้วก็วิธีสวดซึ่งได้มีการสืบทอดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็ถือมันว่าแค่เป็นส่วนหนึ่งของการเดียวแต่ยังถือมันว่าอย่างนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นวรรณกรรมเป็นผลงานวรรณกรรมเก่าแก่มากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีการสวดจนขั้นวันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นมหัศจรรย์อยู่แล้วนะครับงั้นก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณ
ครับในช่วงสุดท้ายนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับท่านศิริรัตน์ทวีทรัพย์กล่าวปิดกิจกรรมในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับก็ในนามของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะคือตั้งแต่ตอนแรกเลยต้องเท้าความกราบขอบพระคุณไปตั้งแต่ท่านกิติพันธ์อดีตที่ปีกรมศิลปากรแล้วก็ท่านอดีตที่ปีกรมศาสนาจุดเริ่มต้นที่เรามีบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรกับกรมการศาสนาเนี่ยก็เริ่มมาจากท่านกิติพันธ์เพราะว่าสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นสำนักวิชาการนะคะเราทำงานด้านการตรวจสอบชำระวรรณคดีไทยแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์เราจัดสัมมนามาทุกปีทีนี้เมื่อปีตอนที่ท่านอธิบดีเป็นท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะกัดจัดเสวนาทางวิชาการเนื่องจากว่าเรามีคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะเป็นคนที่มีสงคุณวุฒิมีความรู้แล้วก็ท่านก็ได้ยกย่องนะคะมหาชาติคำหลวงเนี่ยเป็นวรรณคดีแห่งชาติเราก็เลยคิดกิจกรรมกันว่านอกจากเราประกาศแล้วเนี่ยเราควรจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่สนับสนุนส่งเสริมท่านกิติพันธ์ก็บอกว่าทางกรมศาสนาเนี่ยมีนักสวดอยู่เราก็เลยจัดนะคะกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการแล้วก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากกรมการศาสนาเนี่ยมาสาธิตการสวดให้เราจัดให้ที่หอสมุดแห่งชาตินะคะต้องกราบขอบพระคุณผอ.หอสมุดด้วยนะคะซึ่งคนเยอะมากนะคะและหลังจากนั้นมาเราก็จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันซึ่งอย่างวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการศาสนาซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการท่านก็ให้ความสำคัญแล้วเราก็พูดคุยกันเรื่องว่าเราจะคุยกันในประเด็นไหนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการต่อยอดเพราะว่าสำนักวรรณกรรมเนี่ยเราศึกษาตัวบทเรามีวรรณคดีแต่ทางกรมศาสนาเนี่ยค่ะท่านปฏิบัติซึ่งการสวดมหาชาติเนี่ยอย่างทุกคนบอกทราบว่าก็ไม่ได้ฟังกันได้อยู่บ่อยๆนะคะต้องงานพิธีซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วก็นอกจากการสวดมหาชาติแล้วเราก็ยังได้แถมท้ายด้วยการสวดโอเอด้วยซึ่งก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับความร่วมมือดีๆซึ่งทางเราได้คุยกันนะคะทางกรมศาสนาก็บอกว่าเวลาเข้าไปสาธิตหรือไปสวดในวัดพระแก้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบออกทีวีแป๊บนึงแต่จริงๆหลายๆคนหรือประชาชนทั่วไปก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาจากไหนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันดีที่ทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมอันนี้หรือว่าผ่าน Facebook Live เนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าภารกิจสำคัญจริงๆในการสืบทอดการสวดทำนองหลวงซึ่งหาไม่ได้แล้วก็คือทางเจ้าหน้าที่ของกรมศาสนานะคะในขณะเดียวกันกรมศิลปากรเราก็มีการดูแลตัวบทวรรณคดีให้คงดำรงรักษาความเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไปนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆเหล่านี้ก็อยากให้ประชาชนที่สนใจนะคะได้ติดตามงานของกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่องว่าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆแล้วเราอาจจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกรมศิลปากรกับกรมการศาสนาซึ่งเราคุยกันว่าหลังจากนี้เรามีเวลาเราจะไปขอดูสมุดไทยซึ่งบางส่วนที่หอสมุดแห่งชาติไม่มีแต่กรมศาสนามีนะคะเราอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วทำองค์ความรู้เพื่อขยายความรู้ตรงนี้ต่อไปได้อีกนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกคนกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีนะคะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจอยู่ฟังร่วมกับเราแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะทุกท่านครับก่อนจากกันไปกระผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันอาทิตย์ถัดไปอีก3ครั้งครับได้แก่กิจกรรม Walk Rally ร่วมสนุกตามหาเอกสารล้ำค่าจารึกสยามนะครับในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 13:00 นถึง 16:00 นอยากชวนครอบครัวและเยาวชนครับมาร่วมกิจกรรมสนุกกับการศึกษาเอกสารในนิทรรศการของเรานะครับแล้วก็ยังได้รับของรางวัลพิเศษสุดๆจากกรมศิลปากรด้วยครับครับยังเป็นความลับครับครับกิจกรรมแสดงสาธิตนะครับพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องรามเกียรติ์สู่การแสดงนารายปราบนนทกของกรมศิลปากรในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะครับเวลา 13:00 นถึง 16:00 นณห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพแห่งนี้ครับนี่เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้รับชมโขนนะครับ
เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกของกรมศิลปากรอย่างเต็มกระบวนนะครับพร้อมรับความรู้จากวิทยากรของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกับสำนักการสังคีตนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านที่ชอบชมการแสดงโขนครับรวมถึงการเสวนานะครับเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารต่างประเทศครับวันที่30มิถุนายน2567ครับเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.เป็นการนำเอกสารต่างประเทศครับที่อยู่ในนิทรรศการมาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยจากเอกสารต่างประเทศครับทั้ง3กิจกรรมนี้ครับขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรได้เลยครับครับสุดท้ายแล้วครับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมการสาธิตครั้งนี้มาโดยตลอดขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณมากครับThank you.